ข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยและตอนพิเศษประจำวันที่22นะฮะ22สิงหาคม2560ฟังไม่ได้นะครับนี่บอกว่าฟังไม่ได้เพราะอะไรครับเนี่ยคุณที่อยู่คุณอะไรคุณฟังได้ใช่ไหมฮะที่อยู่ YouTube ก็ฟังได้ใช่ไหมฮะที่ YouTube ฟังได้แล้วก็ที่ที่ Face Live ฟังได้ไหมครับฟังได้นะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นโอเคนะก็วันนี้นะหลายท่านก็บอกว่าอยากให้ผมออกเฟซไลฟ์บ้างอะไรบ้างก็เนี่ยนะเอาตามสะดวกใจบางคนก็นะบอกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเท่าไหร่คือผมวันนี้เนี่ยนะทำใจแล้วครับผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะคิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยก็ทำเพื่อประชาชนคนทั้งประเทศแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยผมจะเข้ามาออกรายการหรือทำรายการเนี่ยก็จะทำรายการในประเภทที่ว่าเราพูดคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ได้มาแบ่งเหลืองแบ่งแดงแบ่งอะไรนะครับแล้วก็นะฟังได้ตั้งแต่พระคุณเจ้าซึ่งวันนี้ก็มีนะก่อนเข้ารายการก็ได้คุยกับหลวงพ่อนะพระคุณเจ้าท่านก็เข้ามารับฟังประจำท่านก็บอกว่าท่านติดตามรับฟังประจำก็หลวงพ่อหลายนะหลายรูปแล้วครับที่ติดตามรับฟังเราอยู่ก็เพราะเห็นว่ามันเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลที่บางอย่างท่านบอกว่าท่านหาจากที่อื่นไม่ได้เลยยอมรับนะหลวงพ่อท่านก็ยอมรับว่าเนี่ยได้รับนะความรู้ความคิดในเรื่องการเปลี่ยนระบบจากผมนี่แหละนะทั้งที่จริงๆแล้วผมก็ได้รับต่อกันมาอีกนะผมก็ต้องเรียนรู้จากคนอื่นที่เขามีความรู้มาก็มาถ่ายทอดกันไปนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยนะได้เอามาปรับกับหลักธรรมะแล้วมันไปกันได้ท่านว่าอย่างนั้นผมก็ถามหลวงพ่อว่ามันไปกันได้ยังไงหลักธรรมะนี่มันการเมืองท่านบอกว่าหลักคิดเหมือนกันคือให้ดับที่เหตุดับทุกข์นี่ต้องดับที่เหตุเนี่ยคือปัญหาของประเทศเนี่ยมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปดับทุกข์เหมือนกันนะทุกข์ของประเทศก็คือระบอบก็ท่านว่างั้นนะถ้าเรายังไม่เปลี่ยนระบอบก็เรายังระบอบเดิมที่มันก่อให้เกิดปัญหาอยู่เนี่ยนะแล้วเราจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงในเมื่อไอโรงงานผลิตปัญหาเนี่ยนี่ท่านใช้คำนี้นะผมก็ต้องขออนุญาตยืมคำของนะพระคุณเจ้าของหลวงพ่อมาใช้หลวงพ่อท่านก็นะบอกว่าก็ในเมื่อโรงงานที่ผลิตปัญหาในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะก็คือระบอบเนี่ยระบอบที่เราเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยหรือว่าแอบโซลูทมอนาร์คีเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะเป็นราชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยนะซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็ภาษาอังกฤษก็เขาเรียกแอบโซลูทมอนาร์คีแอบโซลูทนะมอนาร์คีเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่านะเปรียบเสมือนท่านก็แลกเปลี่ยนกับผมนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันท่านก็นะบอกว่าไอ้ตัวระบอบที่โยมว่าเนี่ยนะอาตมาเปรียบเสมือนนะอาตมาเปรียบเหมือนโรงงานนะไอ้โรงงานเนี่ยคือตัวระบอบในประเทศไทยเนี่ยมันผลิตปัญหาขึ้นมามันสร้างแต่ปัญหาขึ้นมาคือหมายความว่าตัวระบอบเนี่ยมันตัวสร้างปัญหานะและไอ้เราก็ไปแก้ที่ปัญหานั้นแหละนะแล้วเราจะแก้ยังไงพอแก้ปัญหานั้นจบเดี๋ยวมันก็ผลิตปัญหาใหม่ขึ้นมาท่านพูดของท่านดีนะไอเดียนะครับท่านพูดของท่านดีท่านบอกว่าไอโรงงานผลิตปัญหาเนี่ยคือตัวระบอบเนี่ยมันก็ผลิตขึ้นมาอีกกันแหละแล้วแก้ให้ตายก็ไม่จบ ถ้าจะจบมันก็ต้องนั่นแหละนะต้องไปรื้อโรงงานนั้นได้หรือว่าไปหยุดไม่โรงงานนั้นเนี่ยนะมันผลิตปัญหาขึ้นมาหรือว่าต้องไปทำโรงงานใหม่นะที่มันสร้างเรื่องที่มันไม่มีปัญหาคือเรียกว่าสร้างความสงบสุขขึ้นมานะดังนั้นไอ้ต้นตอของทุกข์ในทางการเมืองเมืองไทยก็คือต้นตอที่มาจากระบอบแล้วก็ระบอบนี่แหละครับนี่เราเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบแอบโซลูทมอนาร์คีนี่แหละนี่แหละตัวปัญหาเลยนะครับนี่ก่อนเข้ารายการวันนี้ก็เนี่ยนะคุยภาษาธรรมะกันนะฮะนี่คือเป็นธรรมะที่แอพพลายเข้ามาใช้กับชีวิตจริงและก็เรื่องราวที่มันเป็นจริงนะครับ
ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทั้งทาง YouTube นะทั้งทาง YouTube ของผมและทางของอาจารย์หวานของดร.เพียงดินและก็ของทุกคนที่ช่วยกันถ่ายทอดแล้วก็นะครับท่านที่ไม่ได้ฟังสดนะครับท่านที่ไม่ได้ฟังสดนะท่านที่ฟังแห้งอยู่นะก็นะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมต้องการจากท่านก็คือว่าถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์กับประเทศชาติกับบ้านกับเมืองแล้วก็นะช่วยเอากันไปกระจายต่อๆกันไปนะครับก็เป็นเรื่องของท่านนะนี่ก็สิ่งที่ผมฝากเอาไว้เพราะผมคนเดียวนี่นะครับก็เพิ่งเนี่ยนะเพิ่งก็คนเดียวก็ทำได้แค่นี้นะครับไอ้เรื่องที่ขยายต่ออะไรนะท่านก็ว่ากันไปนะครับทีนี้วันนี้ที่ประเด็นสำคัญวันนี้ที่ท่านใจจดใจจ่อและท่านต้องการกันมากเหลือเกินเนี่ยนะครับต้องการให้ผมพูดและต้องการรู้เรื่องแล้วก็นะผมก็รับปากกับท่านไว้ว่าผมจะติดตามนะติดตามเรื่องราวนะเพื่อที่จะมาวิเคราะห์และก็เจาะลึกในเรื่องนี้เนี่ยให้ท่านฟังนะครับก็นะก็คือเรื่องวันที่25วันที่25สิงหาคมที่จะถึงเนี้ยวันนี้วันที่22เมืองไทยใช่ไหม21อเมริกา21อเมริกา22เมืองไทย23 24 25วันนี้เมืองไทยวันอะไรครับวันอังคารหรือวันจันทร์วันจันทร์วันอังคารสินะวันอังคาร23พุธ24พฤหัส25วันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยไม่เคยศุกร์เท่าไหร่นะครับถ้าใครไปขึ้นโรงขึ้นศาลวันศุกร์เนี่ยนะแล้วตัดสินวันศุกร์เนี่ยนะมันไม่เคยเป็นศุกร์เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะติดเสาร์อาทิตย์แล้วมันจะนั่นแหละนะกกต.ยุควาสนาเพิ่มลาภเนี่ยก็ตัดสินวันศุกร์เนี่ยแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับเขาบอกว่าไม่ทํางานก็ต้องไปติดคุกก่อนเนี่ยนะเอาให้ติดคุกจะได้แหละดังนั้นเนี่ยใครที่ไปขึ้นโรงขึ้นศาลในวันที่นะในวันศุกร์เนี่ยนะมันไม่ค่อยเป็นศุกร์เท่าไหร่หรอกนะครับเนี่ยนะละครับท่านผู้ฟังเนี่ยนะที่ติดค้างกับท่านไว้แล้วก็รับปากกับท่านว่าจะต้องมาพูดต่อมาคุยกับท่านนะตามที่ท่านได้ขอมานะก็วันนี้ก็นะมาตามนัดแล้วล่ะครับนะมาตามนัดแล้วทีนี้ท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะวันที่25เนี่ยนะไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์คนเดียวนะครับยังมีคณะหลายคนนะมีคณะอีกหลายคนนะมีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งรัฐมนตรีช่วยนะกระทรวงพาณิชย์มีทั้งนะข้าราชการการเมืองคนอื่นมีทั้งเจ้าหน้าที่นะข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆนะมีทั้งพ่อค้าอะไรด้วยเนี่ยนะรวมกันอยู่หลายคนทีเดียวครับในกลุ่มนี้เนี่ยนะในกลุ่มที่จะตัดสินในวันที่25ช่วงเช้าก็คุณบุญทรงคุณภูมิสารผลและยังมีนะยังมีอีกหลายคน6 7 8คนนะเนี่ยแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นคณะของคุณยิ่งลักษณ์ผมก็นั่งคุยตามสบายนะครับท่านผู้ฟังเพราะนี่ไม่ใช่เป็นรายการออกทีวีใหญ่นะเพียงแต่บางคนก็บอกว่าอยากจะได้เห็นหน้าเห็นตาผมบ้างอย่างนั้นแหมได้ฟังแต่เสียงเนี่ยหน้าจริงๆแล้วดูรูปก็ได้ไม่จำเป็นดูของจริงหรอกเนี่ยของจริงเนี่ยเนี่ยเอาละวันนี้เห็นไหมเอาใจครบสูตรเลยนะใครอยากจะให้ทำอะไรก็ทำให้หมดแล้วนะนะ หัวใจเป็นหินซะแล้ว สวัสดีข้าอาจารย์ทำไมล่ะทำไมหัวใจเป็นหินซะแล้วล่ะเนี่ยคุณหัวใจเป็นหินนะคุณกาญจนานะคุณฤทธนะคุณฤทธิ์นะก็เข้ามาแล้วนะครับนี่ทาง YouTube ก็นะโอ้ยหลายท่านแล้วนะทีนี้ท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยนะเมื่อ 2-3 วันนี้ก็มีเพื่อนชาวต่างประเทศนี่ก็ก่อนจะเข้ารายการนะเดี๋ยวคุยกันนิดก่อนที่จะเข้ารายการจะเล่าให้ท่านฟังว่าเพื่อนผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศมันมีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศอยู่เนี่ยวันนี้ปรากฏว่าข่าวนะเมืองไทยเราเนี่ยนะครับคนต่างประเทศก็ให้ความสนใจกันมากนะแล้วก็ข่าววันที่25เนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยสนใจนะครับต่างประเทศเขาก็สนใจมันก็เป็นเรื่องแปลกดีบังเอิญว่าผมได้นะไปทำธุระอะไรเลยนะครับได้ไปทำธุระอะไรแล้วก็ไปเจอกับพวกบางคนเข้าแล้วถึงเป็นชาวต่างประเทศเขาก็ถามผมก็บอกว่าเนี่ย
สถานการณ์ในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็เห็นว่าอดีตนายกเนี่ยนะจะโดนขึ้นศาลและจะถูกนะยึดทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็วันนี้สถานการณ์เป็นยังไงภายใต้การปกครองการบริหารประเทศของคณะเนี่ยนะฮะว่ายังไงบ้างสภาพเมืองไทยเป็นยังไงก็ถามละเอียดมากนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงผมก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะวันนี้สภาพในเมืองไทยเนี่ยนะมันเปรียบนะมันเปรียบได้อย่างเงี้ยนะฮะผมก็เล่าให้ฟังว่ามันเปรียบเหมือนกับว่าเราเอาโจรเนี่ยนะเอาโจรเนี่ยไปสอนธรรมะไปสอนวิชาศีลธรรมหรือไปสอนธรรมะเนี่ยเอาโจรเนี่ยไปสอนธรรมะวันนี้สภาพในเมืองไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เอาคณะเผด็จการรัฐประหารเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าฮุนต้านะต่างประเทศพอบอกว่าฮุนต้านี่ก็รู้เลยนะครับนะฮุนต้าพวกเราคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะคนต่างประเทศเขาจะคุ้นกันมากก็คือคณะรัฐประหารนั่นแหละนะครับฮุนต้าเอาไอ้คณะรัฐประหารเนี่ยไปปฏิรูปการเมืองการปกครองเนี่ยนะแล้วก็ประเทศไทยเราวันนี้สภาพถ้าคุณนึกว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนะคุณนึกถึงวันหนึ่งเนี่ยในประเทศไทยวันนี้มันเอาโจรเนี่ยนะไปสอนวิชาศีลธรรมไปสอนธรรมะเนี่ยนะประเทศไทยเราวันนี้สภาพมันเป็นอย่างเงี้ยเอาโจรไปสอนธรรมะสอนวิชาศีลธรรมเอาคณะเผด็จการฮุนต้าหรือคณะรัฐประหารเนี่ยนะไปปฏิรูปการเมืองนะและไปบริหารประเทศนะคุณนึกเอาเองว่าผลจะออกมายังไงแล้วก็นะแล้วก็วันนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยเอาพ่อมดหมอผีเนี่ยไปรักษาคนป่วยโรคมะเร็งเนี่ยสามเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยนะสภาพนี่หมายถึงว่าสภาพในประเทศไทยเนี่ยคุณลองนึกดูว่าผลมันจะออกมายังไงนะนี่ผมนี่คือคำตอบของผมที่ผมอธิบายนะเพราะว่าเขาถามยาวมากเขาถามอะไรมากก็พยายามที่จะตอบให้สั้นและให้กระชับที่สุดนะก็ตอบได้ว่าวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันใช้โจรเนี่ยสอนธรรมะสอนวิชาศีลธรรมและใช้คณะรัฐประหารหรือว่าฮุนต้าเนี่ยไปปฏิรูปการเมืองนะแล้วก็ไปบริหารประเทศและใช้พ่อมดหมอผีเนี่ยนะไปรักษาคนป่วยโรคมะเร็งผลเป็นยังไงอะนะผมก็ถามกลับนะอยู่ว่าไงล่ะอยู่คิดว่ายังไงนะอยู่ต้องการให้ไอบอกดีเทลทั้งหมดไหมเอาแค่นี้นะจบนะต้องใช้คำพูดแบบไอเล่นะจบไหมจบไหมจบไหมแค่นี้จบแล้วจบแล้วจบนะจบเลยมึงเอาโจรไปสอนวิชาศีลธรรมไปสอนธรรมะมึงเอาคณะรัฐประหารไปปฏิรูปการเมืองไปบริหารประเทศแล้วมึงเอาพ่อมดหมอผีเนี่ยนะไปรักษาคนป่วยโรคมะเร็งเนี่ยจบอย่างนี้จบประเทศไทยจบนะเอาละครับเอาละครับคุณเอาละครับทุกท่านนะเข้ามาแล้วนะนี่ผมยังไม่เข้ารายการนะนี่เกริ่นให้เล่าให้ท่านฟังแต่นี่มันก็คือสาระจริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งสาระที่วันนี้เนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบสภาพประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผมอยากนะครับผมเศร้าใจทุกครั้งผมเสียใจและก็เศร้าใจรู้สึกเศร้าใจทุกครั้งที่ต้องอธิบายชาวต่างชาติอย่างตรงไปตรงมานะเราต้องการที่จะบอกภาพที่มันสวยสดงดงามนะครับให้กับชาวต่างชาติฟังเนี่ยนะเราก็บอกแล้วนะเขาก็ชื่นชมแต่พอมาถึงเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องสภาพความเป็นอยู่เรื่องอนาคตของคนไทยแล้วเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะไปโกหกเขาได้เลยครับตรงนี้แหละที่ทำให้เราเศร้าและเราเสียใจนะครับผมเศร้าและผมเสียใจกับเรื่องอย่างนี้เพราะอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไทยเรานั้นนะควรจะมีโอกาสนะได้ดีกว่านะชาวต่างประเทศอีกหลายประเทศนะครับเพราะเรามีของดีๆทั้งนั้นในประเทศไทยนะมันแย่เรื่องเดียวแต่บังเอิญว่าแย่เรื่องเดียวนั้นนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะประเทศไทยเราแย่อยู่เรื่องเดียวเรื่องนั้นเนี่ยมันกลับสำคัญที่สุดและเรื่องที่เราแย่เรื่องเดียวนั้นนะครับมันมีผลที่มันส่งผลไปทำให้สภาพชีวิตและอนาคตของคนไทยทั้งหมดเนี่ยมันแย่ไปด้วยนี่ดิครับท่านผู้ฟังครับ
มันเป็นความโชคร้ายของประเทศไทยที่มีการเมืองแบบนะเลวที่สุดที่มีระบบการปกครองแบบเลวที่สุดมันเป็นความโชคดีของคนไทยนะครับที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติและเราได้อยู่ในโลเคชั่นของโลกนะที่เราปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะมากกว่าประเทศอื่นอีกหลายร้อยประเทศแต่เราก็โชคร้ายที่สุดที่ขณะที่โลกเขากำลังเดินไปสู่นะสังคมประชาธิปไตยแต่เรากลับย้อนยุคย้อนหลังไปสู่ยุคหมอผีนะครับยุคของการปกครองแบบศักดินาแบบเผด็จการกษัตริย์นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับแล้วมันกลายเป็นนะมันกลายเป็นเหตุปัจจัยที่นำมาสู่ความหายนะเหตุปัจจัยที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นโรงงานที่มันผลิตปัญหาขึ้นมาทุกเมื่อเชื่อวันและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลร้ายด้วยนะครับไอโรงงานที่ผลิตปัญหาเนี่ยคือตัวระบอบกษัตริย์หรือระบอบราชาธิปไตย absolute monarchy นี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่25เนี่ยมันก็เกิดมาจากโรงงานนี่แหละครับไอโรงงานผลิตปัญหาตัวนี้แหละนะไอฮุนต้าที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยไอคณะรัฐประหารเนี่ยมันก็เกิดมาจากโรงงานผลิตปัญหาคือโรงงานนั้นชื่อว่าระบอบนะราชาธิปไตยหรือว่า absolute monarchy นั่นแหละโรงงานนั้นแหละมันเป็นตัวผลิตขึ้นมาทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีโรงงานราชาธิปไตยมันก็ไม่มีฮุนต้ามันไม่มีคณะคสช.นะครับแล้วก็ปัญหาแตกแยกเหลืองแดงในประเทศไทยก็ไม่มีถ้าไม่มีระบอบราชาธิปไตยในประเทศไทยแบบประเทศไทยนะครับท่านอย่าสับสนนะครับในอังกฤษในญี่ปุ่นไม่ใช่ระบอบราชาธิปไตยนะครับเขาเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ว่ามีตัวกษัตริย์อยู่เห็นไหมกษัตริย์ก็จะไม่มีพิษสงนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยพิษร้ายมากครับนะพิษร้ายมากเพราะว่าระบอบมันเป็นตัวที่ทำให้กษัตริย์มีพิษหรือไม่มีพิษระบอบประชาธิปไตยมันทำให้กษัตริย์ไม่มีพิษนะครับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยหรือว่า absolute monarchy เนี่ยมันทำให้กษัตริย์มีพิษและก็มันส่งพิษร้ายไปถึงประชาชนนี่นะครับวันนี้พิษร้ายมันออกพิษนะทำให้แตกแยกทำให้คนไทยถึงรักกันมาก่อนก็แตกแยกนะเป็นเสี่ยงๆและยากที่จะกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะครับสองทำให้สังคมมันล้าหลังนะทำให้นะเด็กไทยลูกหลานคนไทยไร้อนาคตและก็ไปแข่งขันกับนะชาวอาเซียนหรือชาวโลกไม่ได้เลยวันนี้เด็กไทยเนี่ยนะอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานไม่ว่าในเรื่องการศึกษาในเรื่องระบบความคิดนะต้องพูดว่าเรื่องระบบความคิดบางคนบอกคนไทยฉลาดใช่ครับสมองคนไทยไม่ได้แพ้ใครครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้เขาได้สร้างระบบความคิดเนี่ยนะใส่เข้าไปในสมองเด็กเนี่ยเด็กเมื่อไปใช้ระบบความคิดที่มันล้าหลังเนี่ยความคิดอันนั้นมันก็ยิ่งล้าหลังถึงแม้ว่าจะเกิดมาในวันนี้ในยุคของโลกาภิวัตน์ยุค 4.0 เนี่ยแต่เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าระบบความคิดเนี่ยมันถูกนะถูกไอ้ระบอบเนี่ยนะมันสร้างขึ้นมาให้เด็กเนี่ยนะมันมีระบบความคิดเนี่ยนะที่ล้าหลังดังนั้นเด็กไทยเราวันนี้เมื่อไปแข่งขันกับเด็กต่างประเทศวันนี้สู้เขาไม่ได้เลยไม่ใช่เด็กไทยไม่เก่งครับแต่เด็กไทยเนี่ยนะถูกสร้างระบบความคิดเนี่ยนะยัดเข้าไปในหัวสมองเนี่ยให้คิดสู้เขาไม่ได้เมื่อความคิดสู้เขาไม่ได้นะครับเด็กไทยสมองดียังไงแต่ว่าไปติดความคิดที่มันไม่ดีเนี่ยใช้อะไรไม่ได้เลยครับนะเหมือนกับรถเนี่ยรถคุณเอา Mercedes เอารถเบนซ์นะรุ่นใหม่เอี่ยมเนี่ยแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะคุณไปเอาเครื่องยนต์รถญี่ปุ่นนะล้าหลังตั้งแต่สมัยเนี่ยนะที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยนะมาใส่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โครงรถเบนซ์เนี่ยนะที่ทันสมัยเนี่ยแต่ว่าเครื่องมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันก็จบแล้วเหมือนเด็กไทยวันนี้นะเครื่องก็คือตัวสมองเนี่ยมันเอาไปเครื่องยนต์ยุคล้าหลังยุคศักดินายุคโน่นมาใส่เนี่ยนะครับดังนั้นเด็กไทยวันนี้น่าสงสารที่สุดนะนี่ครับเราถึงต้องมานั่งมาคุยกันอย่างเงี้ยนะเอาล่ะท่านผู้ฟังครับทีนี้ก็นะเข้าเรื่องเข้าราวนะเข้าเรื่องเข้าราวตามหัวข้อที่ตั้งเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังตามหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ก็คือว่าคุณเขาจะเอาคุณจริงลักษณ์เนี่ยเข้าคุกได้หรือไม่นะได้หรือไม่เพราะอะไรนะครับ
ก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องเขาจะเอาคุณยิ่งลักษณ์เข้าคุกได้หรือไม่เพราะอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็นะขอบอกกับท่านว่าวันที่25เนี่ยนะครับขอให้ไปกันเยอะๆนะบางคนบอกเอ๊ะนี่ผมกลับมาเชียร์คุณยิ่งลักษณ์อย่างนี้เลยเลยออกนอกหน้าเลยเปล่าเลยครับวันที่25ไม่ใช่เรื่องของคนยิ่งรักคนเดียวถ้าเอาเรื่องบุคคลนะครับยังมีเจ้าหน้าที่นะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในกระทรวงเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการประจำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอยู่ด้วยนะและก็มีข้าราชการการเมืองอีกหลายคนนะครับรวมอยู่ด้วยไม่ใช่เฉพาะยิ่งรักคนเดียวแต่ต้องบอกว่าวันที่25เนี่ยขอให้ท่านไปกันเยอะๆนะและไปกันให้สุภาพเรียบร้อยนะแต่ขอให้ไปเยอะนะเพราะหัวใจไปอย่างเดียวหัวใจนะวันนี้กล้องถ่ายรูปนะมันใช้เครื่องเนี้ยโทรถ่ายได้อะไรได้หมดแล้วเนี่ยนะครับนะหัวใจพกหัวใจไปกล้องถ่ายรูปไปนะก็นี่แหละครับสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละมีกล้องถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยเตรียมไปแต่ขอให้ไปกันเยอะๆให้เยอะให้มากที่สุดนะท่านฟังให้ดีนะผมไม่ใช่นะเด็กของคุณยิ่งลักษณ์ผมไม่ใช่เด็กของตระกูลชินวัตรนะครับและผมไม่ใช่เด็กใครทั้งนั้นผมอายุ60กว่าจะ70แล้วผมเป็นคนไทยนะและผมยืนหยัดมาตลอดชีวิตว่าผมเอาฝ่ายประชาธิปไตยผมยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยชีวิตผมเนี่ยถ้าจะลำบากอะไรส่วนตัวผมไม่สนใจแต่สนใจในเรื่องเดียวคือว่านะขออุทิศชีวิตเนี่ยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนและก็เพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราดังนั้นที่จุดยืนและอุดมการณ์ผมเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องวิธีการเรื่องกิจกรรมต่างๆที่ผมจะพูดแม้กระทั่งในวันที่25เนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมของคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยที่จะต้องร่วมกันทำเห็นไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์อะไรเลยแต่บังเอิญว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวนะเข้ามาเกี่ยวและสาเหตุที่คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ฮุนต้าหรือไอ้คณะรัฐประหารเนี่ยนะครับมันดึงให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องเข้ามาเกี่ยวและก็ที่ไอ้ฮุนต้ามันดึงคุณยิ่งลักษณ์ที่เข้ามาเกี่ยวเนี่ยนะก็เพราะว่าไอ้ระบอบกษัตริย์นี่แหละตั้งแต่แล้วตัวกษัตริย์ตัวพ่อมายันตัวลูกเนี่ยนะมันต้องทำให้มาเกี่ยวแต่นี่เราก็พูดกันตรงๆเนี่ยเนี่ยตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นมันเกี่ยวไปหมดเขาเรียกว่าสรรพสิ่งเนี่ยนะในโลกเนี่ยสรรพสิ่งเนี่ยนะมันสัมพันธ์กันหมดนะมันจะสัมพันธ์ในมิติไหนลึกไม่ลึกอย่างไรอีกเรื่องแต่สัมพันธ์กันหมดนะคุณอย่าลืมว่าชีวิตหมากับชีวิตคนเนี่ยนะครับชีวิตสุนัขเนี่ยนะแม้กระทั่งชีวิตหมาจรจัดเนี่ยนะมันก็ยังมีความสัมพันธ์นะกับการเมืองเลยครับการเมืองมันไม่ได้ส่งผลแค่นะแค่ชีวิตคนธรรมดานะครับมันส่งผลไปถึงหมาสุนัขจรจัดด้วยนะการจัดระเบียบสุนัขจรจัดให้เข้าที่เข้าทางอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากนโยบายแต่เห็นไหมสุนัขมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไปไหนก็ได้อะไรก็ได้แต่อยู่ๆมาเนี่ยนะก็มีคนเนี่ยนะเอาปืนเอายาสลบเนี่ยไปยิงมันยิงแล้วก็จับใส่ถุงแล้วก็เอาไปไว้นะนั่นแหละที่มันมีที่เลี้ยงหมาสุนัขจรจัดอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยนะสรุปง่ายๆว่าชีวิตมนุษย์หรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะมันหลีกหนีเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองไปไม่ได้มันสัมพันธ์กันอยู่และสรรพสิ่งเนี่ยนะก็สัมพันธ์กันหมดว่างๆแล้วค่อยมาคุยในประเด็นเรื่องพวกนี้กันนะแต่ให้ได้เข้าใจว่าผมก็ต้องสัมพันธ์นะกับคนในสังคมไทยคนในสังคมไทยก็ต้องสัมพันธ์กับอำนาจการเมืองการปกครองที่เขาใช้กับประชาชนดังนั้นวันนี้เมื่อเขาใช้อำนาจนะกับประชาชนผมขอนั่งตามสบายนะครับท่านผู้ฟังนะเขาใช้อำนาจนะกับประชาชนและก็ส่งผลมาจนถึงวันที่25ที่เกิดเรื่องวันที่25เนี่ยนะครับ
ดังนั้นผมจะพูดเรื่องวันที่25ในรายละเอียดเนี่ยนะที่ท่านตั้งใจรอคอยอยู่ว่าเขาจะเอาเข้าคุกได้หรือไม่ได้เนี่ยนะเป็นเพราะอะไรเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผมขอเรียกร้องว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยไปแสดงออกในวันที่25นะแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยเนี่ยผมวันนี้ผมต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเพราะผมจะพูดวันที่25วันพูดวันที่25เนี่ยนะมันเป็นวันของการแสดงออกซึ่งความเป็นอารยะคือมันเป็นการต่อสู้กันนะในมิติต่างๆท่านฟังให้ดีนะเรื่องยิ่งลักษณ์วันนี้ผมพูดละเอียดหมดแหละแต่คนที่สนใจแต่เอาจะไปเชียร์ยิ่งลักษณ์หรือเอาใจยิ่งลักษณ์นั่นแหละนะผมบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อเอาใจยิ่งลักษณ์และไปเชียร์ยิ่งลักษณ์แต่ผมต้องการให้ท่านเห็นความสำคัญเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมในขบวนการประชาธิปไตยซึ่งมันสำคัญกว่าที่จะไปให้กำลังใจยิ่งลักษณ์นะซึ่งท่านไปวันนั้นเนี่ยนะท่านบอกว่าท่านไปให้กำลังใจยิ่งลักษณ์แต่ผมกำลังจะบอกว่าวันที่25เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่คนไปให้กำลังใจยิ่งรักนะแต่ควรจะต้องไปกันเพราะวันนั้นเป็นวันที่เราต้องสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยนะแบบอารยะให้เกิดขึ้นให้ประจักษ์กับสายตาชาวโลกซึ่งวันนั้นนะชาวโลกเนี่ยเขาก็ไปที่ศาลนะครับแน่นอนนะหลายประเทศเขาได้ให้ทูตนะทูตนะไปที่ศาลแน่นอนและก็นะก็อย่างที่วันที่1ก็เคยมีมาแล้วและวันที่25นี่ก็ต้องไปกันอีกนะประเทศนะที่เขาเป็นอารยะและก็โดยเฉพาะประเทศในเครือของเนี่ยนะครับ EU หรือในเครือของยุโรปเนี่ยเขาจะเข้มแข็งนะเข้มแข็งมากนะอเมริกาเองถึงแม้เป็นประเทศใหญ่นะแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วอเมริกากับทางยุโรปเนี่ยความชัดเจนในเรื่องของยืนหยัดในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับผมก็พูดตรงๆนะในอเมริกาเองเนี่ยนะอเมริกาได้แสดงออกชัดเจนในเรื่องประชาธิปไตยแต่กับระหว่างประเทศเนี่ยอเมริกาก็นะเขาเรียกว่าไม่ค่อยเต็มร้อยอยู่เหมือนกันในบางครั้งเพราะว่าเป็นห่วงแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังไม่เชื่อว่าอเมริกาเนี่ยนะเขาจะไปยืนหยัดอยู่ฝ่ายเผด็จการหรอกนะครับเนี่ยนะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันถึงบางคนก็บอกว่าเนี่ยนะเขาเชิญประยุทธ์จันทร์โอชาไปอะไรไปเนี่ยนะและเขาก็ยังซื้ออาวุธนะยังซื้ออาวุธของอเมริกาเช่นนะคราวที่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็ได้ดอดพบนะต้องใช้คำว่าดอดพบเพราะว่ารู้สึกว่ามาพบกันแบบดอดพบกันกับรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาหลังจากนั้นก็มีการแถลงข่าวว่าจะซื้อขีปนาวุธนะจากอเมริกา5ลูกเป็นจำนวนกี่พันล้านอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็บางคนก็ไปทึกทักว่าเนี่ยเห็นไหมล่ะอเมริกาเองเขายังไม่เอากับฝ่ายประชาธิปไตยเลยเขายังไปจับมือกับไอ้ฮุนต้ากับคณะรัฐประหารเลยเขายังนะขายอาวุธให้กันอะไรให้กันเนี่ยนะแล้วอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าอเมริกามันหลอกนี่อเมริกามันไม่ได้เอากับฝ่ายประชาธิปไตยจริงนี่ไอ้จริงๆแล้วผมนะไม่คิดนะอย่างที่ท่านวิเคราะห์กันอย่างนั้นนะท่านจะแสดงท่านจะแสดงการนะแสดงออกว่านะประท้วงอเมริกาที่อเมริกายังไปขายอาวุธให้กับฮุนต้าอะไรท่านก็ประท้วงได้อันนั้นก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมนะของท่านและท่านก็ทำได้นะแต่ผมไม่คิดว่าแค่อเมริกาเนี่ยนะตัดสินขายขีปนาวุธให้5ลูกให้กับประเทศไทยและอเมริกาเนี่ยนะจะเปลี่ยนจุดยืนว่าวันนี้จะไปหนุนฮุนต้าเนี่ยนะผมคิดว่าคงไม่ใช่แต่แน่นอนล่ะครับอันนั้นคือผลประโยชน์ของอเมริกาหรือจะพูดอีกในหนึ่งเนี่ยนะก็ประเทศไทยเนี่ยนะโดยเฉพาะคณะรัฐประหารเนี่ยนะไอ้ฮุนต้าเนี่ยนะมันก็ไปจีบอเมริกานะด้วยการแล้วเนี่ยผมจะขอซื้ออาวุธคุณนะนั่นๆๆๆอเมริกาก็บอกก็ซื้อที่ซื้อกูก็ขายนะซื้อมึงซื้อกูก็ขายนะก็ไม่เป็นไรมึงซื้อกูก็ขายนะแต่ขายแล้วถามว่าอเมริกาเนี่ยนะจะต้องมาอยู่ภายใต้อานัตของไอ้คสช.ไหมไม่ใช่อเมริกาประเทศก็ใหญ่มหาอำนาจขนาดนี้เนี่ยนะจะคิดว่าไอ้อุนต้าเนี่ยนะไอ้คสช.เนี่ยนะไปขอซื้ออาวุธเข้ามานะไปขอซื้อขีปนาวุธเข้ามา5ลูกแล้วจะทำให้อเมริกาเนี่ยนะไปหนุนอุนต้าเนี่ยผมว่าถ้าคุณสรุปอย่างนั้นเนี่ยคุณสรุปได้ง่ายเกินไปหรือก็เร็วเกินไปอ่ะผมไม่คิดจะเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าเรื่องผลประโยชน์อเมริกามันก็เอานะมันก็ประเทศไหนมันก็เอาผลประโยชน์เข้าประเทศมันเนี่ยนะโดยเชิงการค้าเนี่ยมันเอา
แต่ว่าจะให้เขาเปลี่ยนจุดยืนมาหนุนฮุนต้าจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะครับเสียงที่ YouTube ยังไปหรือเปล่าครับท่านที่รับฟังทาง YouTube อยู่ช่วยส่งสัญญาณมาบอกหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับนะอย่าหาว่านะรบกวนเลยนะนะสวัสดีทุกท่านนะครับทีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ในวันที่25เนี่ยนะครับที่บอกว่าท่านต้องไปและก็วันนั้นมีทูตหลายประเทศไปและประเทศที่เขาเป็นอารยะเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยแทบทั้งนั้นแม้กระทั่งประเทศใหญ่พี่เบิ้มอย่างประเทศนะ อเมริกาก็ไปเราคนไทยที่อยู่ในประเทศนะครับโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์จะยังไงเมื่อก่อนเขาจะยังไงกับพวกเราเขาจะมองฝ่ายเปลี่ยนระบอบเป็นยังไงและเขาไม่เคยร่วมมือด้วยเขาประกาศไม่เอา112เขาประกาศนะไม่เอาไม่ไปให้สัตยาบันกับศาล ICC อะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นคือเรื่องในอดีตนะและก็เป็นเรื่องของเขาทำไปแล้วนะครับใครจะยังจำได้หรือจำไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านแต่วันนี้มันเป็นเรื่องใหม่วันนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ครับแต่เป็นเรื่องของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยและก็ไม่ได้ออกไปช่วยคุณยิ่งลักษณ์นะเนี่ยแต่ว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์ถามว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้รับผลประโยชน์จริงไหมจริงครับได้แน่นอนเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะตัวเองก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์ขั้นต้นเลยก็คุณยิ่งลักษณ์อันนี้ใช่ครับถึงใครจะนะไม่คิดว่าจะไปช่วยคุณยิ่งลักษณ์แต่ถ้าไปนะวันที่25ออกกันไปเยอะๆไปแสดงนะแสดงออกนะเขาเรียกว่าด้วยความสุภาพเรียบร้อยด้วยความเป็นอารยะพลังนะพลังในวันนั้นเนี่ยนะครับมาจากไหนครับมาจากการแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นอารยะความเป็นผู้ใหญ่นะความมีวุฒิภาวะของคนฝ่ายประชาธิปไตยให้โลกเขาได้เห็นอันนี้คือสิ่งที่คนฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องคิดต้องคำนึงถึงครับไม่ใช่ไปชูป้ายเชียร์นายกอย่างเดียวไม่ใช่ครับนะเพราะวันนี้เรากำลังนะเอาโลกเนี่ยมาร่วมกับเราเพื่อที่จะไปทลายโรงงานผิดปัญหาคือระบอบในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้เขาเห็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายที่มีอารยะมีความนะสิวิไลมีความเจริญทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมนะที่โลกนะสังคมประชาธิปไตยนี่เขายอมรับกันได้และผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงเราไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายไม่ใช่เป็นพวกอนาคิสไม่ใช่เป็นพวกอนาธิปไตยเหมือนกับพวกกปปส.หรือว่านะหรือว่าไอ้พวกพันธมิตรนี่สมมุติว่าในทางกลับกันนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นการตอบโต้ของฝ่ายกปปส.ท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาทำอะไรบ้างนะซึ่งสักประเดี๋ยวผมจะไล่ให้ท่านฟังในเรื่องรายการที่ผมจะพูดและเกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยท่านจะได้เห็นภาพเลยว่าความเลวร้ายของคณะนะที่เคลื่อนไหวในนามของกปปส.เนี่ยเขาเรียกว่าพวกอนาคิสต์หรือว่าอนาธิปไตยพวกอนาธิปไตยลักษณะของมันก็คือว่าไม่คำนึงถึงนะกฎหมายบ้านเมืองเลยที่มันไม่คำนึงถึงก็เพราะว่าพ่อมันใหญ่ไงนะมันก็เลยไม่ต้องคำนึงถึงอันนั้นเนี่ยนะเป็นพวกที่สังคมประชาธิปไตยเขายอมรับไม่ได้เราอย่าไปทำแบบเขานะครับอย่าไปทำแบบเขาดังนั้นคนที่จะไปในวันที่25เนี่ยนอกจากว่าเตรียมหัวใจไปแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องแสดงออกด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะใครจะมายั่วยุท่านอะไรอย่างไรเนี่ยบอกแล้วว่าท่านไม่ต้องไปทำอะไรนะครับนะท่านต้องข่มใจต้องไม่ไปตอบโต้อะไรในทางที่นะให้มันเห็นว่าเกิดความไม่สุภาพเรียบร้อยหรือว่ารุนแรงเกิดขึ้นท่านอย่าไปทำเด็ดขาดนะก็บอกแล้วใช้กล้องบันทึกภาพเอานะครับที่ผมบอกแล้วว่าเราต้องไปแสดงออกด้วยความสิวิไลด้วยความเป็นอารยะนะครับด้วยความสุภาพเรียบร้อยเนี่ยเพราะนี่คือการรุกนี่คือการรุกในทางยุทธวิธีของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับวันนี้เราทางการเมืองเนี่ยเราตกนะเป็นฝ่ายตั้งรับในทางยุทธวิธีอยู่ในทางยุทธศาสตร์นั่นนะเราไม่ได้ตั้งรับหรอกครับเราเป็นฝ่ายรุกทางการเมือง
ฝ่ายนะเผด็จการมันตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองแต่ว่ามันยังอยู่ได้นะมันยังอยู่ได้เพราะว่ามันมีอำนาจทางการทหารเนี่ยคุ้มครองอยู่นะไอ้เรื่องศาลไอ้เรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะมันไม่สำคัญเท่ากับอำนาจในทางการทหารวันนี้ถ้ามันไม่มีอำนาจทางการทหารคุ้มกลาหัวพวกมันอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยนะมันก็ไม่เหลือแล้วล่ะครับนะแต่วันนี้เนี่ยนะเรียกว่าการทหารเนี่ยเราแพ้เขาการเมืองเราไม่ได้แพ้ทีนี้ในเรื่องกิจกรรมเนี่ยนะมันชี้ขาดที่เรื่องยุทธวิธียุทธวิธีวันนี้เนี่ยนะครับขอบอกกับท่านว่าความสุภาพเรียบร้อยความมีอารยะที่เราจะไปแสดงออกในวันที่25เนี่ยเป็นเรื่องทางยุทธวิธีที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระนั้นน่ะเขารู้อยู่แล้วครับและก็มีคนนะมีคนไม่ว่าคนฝ่ายเสื้อแดงคนของคนยิ่งลักษณ์เองหรือฝ่ายยิ่งลักษณ์เองที่ออกมาบอกว่าให้ไปให้กำลังใจอะไรเนี่ยนะนายกยิ่งลักษณ์นะอะไรกันเนี่ยนะผมก็ขอบอกว่าถ้ามองในทางการเมืองแล้วถ้าเราจะรุกทางการเมืองเขาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องรุกในเรื่องของแนวทางและนโยบายนะไม่ใช่แค่ไปเชียร์ตัวบุคคลกันนะครับอันนี้ก็ต้องพูดกับท่านตรงๆอย่างนี้นะที่ต้องพูดกับท่านตรงๆอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อกล่าวหามันเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีวันนี้สิ่งที่ผมได้พูดได้ทำไปนั้นประชาชนก็เข้าใจระดับหนึ่งนะครับว่าจุดที่เราจะยกขึ้นมาอ้างที่จะเชียร์ยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับที่จะเชียร์ยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับไม่ใช่มาเชียร์ยิ่งลักษณ์ในด้านส่วนตัวนะแต่เรื่องกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยอันนี้เนี่ยเราปล่อยไม่ได้นะครับคือปล่อยให้เกิดกับคุณยิ่งลักษณ์ได้คราวนี้เนี่ยนะมันเท่ากับว่าเรากำลังยอมรับนะเรายอมรับประเพณีการปกครองแบบล้าหลังย้อนยุคนะย้อนยุคไปยกต้นๆของระบอบนะระบอบราชาธิปไตยแอบโซลูทมอนาคีไปเลยทีเดียวเรายอมรับไม่ได้ครับนะยอมรับไม่ได้เพราะว่าการที่คุณจะดำเนินคดีนะคุณจะดำเนินคดีรัฐบาลนะรัฐบาลก็หมายถึงตัวตั้งแต่ตัวผู้นำรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีจนถึงรัฐมนตรีที่เขาได้ปฏิบัตินะหน้าที่โดยนำนโยบายที่แถลงต่อสภาได้ยอมรับจากสภาและที่ประกาศในตอนหาเสียงให้ประชาชนได้เลือกเขาเข้าไปหมายความว่าถ้าประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายอย่างนี้เนี่ยครับก็ประชาชนก็เลือกไปถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเลือกนะนโยบายจำนำข้าวนะครับเมื่อก่อนนะนโยบายแทรกแซงราคานโยบายประกันราคาอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นนโยบายเหมือนกันแต่วันนี้นโยบายจำนำข้าวผู้ปฏิบัตินโยบายจำนำข้าวและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนะพรรคประชาธิปัตย์ทำเรื่องลักษณะเดียวกันถึงแม้ไม่เรียกจำนำข้าวแต่ก็ลักษณะที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวนาเหมือนกันแต่กลับไม่ถูกดำเนินคดีดึงเกมแล้วก็และหาทางบ่ายเบียงแม้กระทั่งนะทำเอกสารหลักฐานสูญหายนะด้วยการเจตนาอะไรสารพัดนี่นะครับจุดนี้เองครับเป็นจุดที่มันขาดความยุติธรรมในสังคมอย่างสิ้นเชิงเลยไม่ได้เกี่ยวกับตัวยิ่งลักษณ์เลยวันนี้เนี่ยให้นายกรัฐมนตรีที่ทำเรื่องจำนำข้าวเนี่ยชื่อว่านายหมูนายแมวเนี่ยเราก็ต้องออกไปช่วยเราไม่ได้ไปช่วยนะนายหมูนายแมวหรือยิ่งลักษ์แต่เราจะต้องออกไปต่อต้านแสดงพลังนะแสดงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ไม่มีปืนอยู่ในมือนี่แหละคนเราไม่มีปืนอยู่ในมือเนี่ยมันใช่ว่าจะไม่มีอำนาจถ้าเรากล้าใจอำนาจมันอยู่ที่ใจครับถ้าใจเราแข็งแกร่งเราพร้อมที่นะอะไรเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะรับกับมันเนี่ยแล้วเราออกไปพร้อมๆกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย
นะเราก็อยากจะดูที่ว่าไอ้คนมีปืนเนี่ยนะมันจะยิงเราได้สักกี่คนนะแน่นอนแล้วครับแต่มันยิงเรามาเราก็โดนกระสุนเราก็ตายแต่ตายไปสักกี่คนแล้วถ้ามันยิงเรามาเนี่ยนะถ้าทุกคนพร้อมใจกันเนี่ยนะวันนั้นแหละครับไอ้คนยิงเราเนี่ยนะมันจะยิงประชาชนเป็นคนสุดท้ายและเป็นครั้งสุดท้ายมันจะไม่มีโอกาสได้ยิงประชาชนอีกต่อไปท่านจำเอาไว้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้ช่วยยิ่งลักษณ์เลยนะแต่ยิ่งลักษณ์ได้รับผลประโยชน์อันนี้ไม่ว่ากันแต่นี่คือช่วยสังคมไทยไม่ต้องตกไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่มันเลวร้ายอย่างนี้พอกะทีกับความกลัวไอ้พวกสัตว์หมาทั้งหลายพอกะทีไอ้ความกลัวสารเหี้ยอย่างเงี้ยพอกะทีไอ้การที่ต้องอยู่ภายใต้ระบอบส้นตีนอย่างเงี้ยพอกะทีออกไปครับพี่น้องออกไปออกกันไปเท่าไหร่ออกไปได้ออกไปให้หมดบอกแล้วไม่ต้องทำอะไรครับออกไปให้สารไอ้เหี้ยนี่มันเห็นว่าวันนี้กูมาอย่างสุภาพเรียบร้อยแต่กูมาด้วยหัวใจกูไม่กลัวมึงพอกะทีไอ้สัตว์ส้นตีนไอ้สารส้นตีนผมไม่เคยด่าใครหยาบอย่างนี้นะแต่วันนี้จะด่ามันนะเพราะว่ามึงเนี่ยนะกินเงินเดือนเป็นเงินประชาชนเขาให้มึงมาเนี่ยตัดสินเพื่อความยุติธรรมแต่วันนี้เนี่ยนะมึงเนี่ยนะเหยียบย่ำบนหัวใจครั้งแล้วครั้งเล่าของประชาชนมึงส่งลูกเมียมึงนะได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาได้เติบโตแต่ลูกคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาเขาเดือดร้อนทุกวันนี้เนี่ยนะมึงยังไปซ้ำเติมเขาอีกมึงไม่ได้ช่วยเฮียอะไรก็แล้วมึงยังซ้ำเติมเขาอีกดังนั้นพี่น้องประชาชนครับเราอย่าไปยอมรับระบบสารส้นตีนพวกนี้ขอโทษนะครับวันนี้จำเป็นต้องพูดจาหยาบคายไปบ้างขอโทษนะครับมันจำเป็นนะผมบอกแล้วนะผมไม่ได้บอกให้ท่านไปช่วยยิ่งลักษณ์นะแต่คุณยิ่งลักษณ์หรือว่าใครที่โดนนะเขาจะเล่นงานไม่ใช่เฉพาะคนยิ่งลักษณ์อีกหลายคนเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์อันนี้ไปด้วยไอ้นั้นเนี่ยนะมันก็ควรที่จะได้รับหรอกนะเพราะว่าใครก็ตามที่อยู่ภายใต้กระบวนการเลวร้ายอย่างนี้ที่ไม่ควรจะเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมเลยนี่มันเป็นกระบวนการเลวร้ายของโจรขบฏที่มันสร้างขึ้นมาและมันเป็นสารที่มันเหี้ยที่สุดในโลกดังนั้นเราอย่านอนอยู่กับบ้านเราอย่าไปกลัวมันขู่มันเอาทหารเข้าไปลุยตามหมู่บ้านมันไปขู่นะมันไปขู่กำนันผู้ใหญ่บ้านเราอย่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปทะเลาะกับมันเราเนี่ยแหละครับไปทะเลาะกับมันเองและวิธีการทะเลาะของเราก็คือการไปอย่างสุภาพเรียบร้อยบางคนบอกบ้าหรือไปอย่างสุภาพเรียบร้อยแล้วจะไปทะเลาะอะไรก็ไปทำให้มันเห็นไงครับทำให้โลกเขาเห็นว่าพวกเราเนี่ยไปเนี่ยนะเพื่อแสดงออกว่าเรายึดเอาความยุติธรรมเป็นหลักเราไม่ได้เกเรเราไม่ได้เกะกะระรานใครแต่เราไปประกาศตัวคนเป็นล้านคนเป็นแสนเนี่ยขอให้ออกอย่าโม้กันนะไอ้ประเภทบอกว่าจะออกกันไปเป็นแสนเป็นล้านมึงอย่าโม้นะมึงต้องออกนะบอกได้ว่านี่ออกไปเพื่อลูกเพื่อหลานของพวกคุณเองออกไปเพื่อนะสังคมไทยไม่ใช่ออกไปเพื่อยิ่งลักษณ์หรือใครไอ้คนที่เชียร์ยิ่งลักษณ์ออกไปช่วยยิ่งลักษณ์กับผมคนละประเภทกันนะกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมของขบวนการประชาธิปไตยของคนฝ่ายประชาธิปไตยที่เราต้องแสดงออกถึงความดื้อแพ่งอย่างเป็นอารยะไม่ต้องไปทำลายข้าวของและประกาศเลยว่าเราไปเนี่ยเราไปด้วยความสุภาพเรียบร้อยถ้าใครมายั่วยุหรือถ้าใครมานะสร้างเรื่องให้มันเกิดความรุนแรงไม่ใช่ฝ่ายเราโลกก็จะได้เห็นท่านอย่าไปหลงทางว่าออกไปแล้วจะต้องไปทำอะไรไม่ต้องทำอะไรครับไปแสดงอย่างเดียวให้มืดฟ้ามัวดินให้ล้นออกมานอกถนนให้ล้นไปให้หมดให้ไม่มีที่จะยืนให้ไม่มีที่จะนั่งให้โลกทั้งโลกและโลกทั้งโลกเขากำลังจับตามองอยู่ครับให้โลกเขาได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยความเลวระยำเนี่ยมันมาจากไหนแล้ววันนี้เขารู้แล้วนี่แหละครับนี่คือเงื่อนไขที่จะทำให้โลก
นะกับประเทศไทยเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไอ้ยุทธวิธีที่จะให้โลกล้อมประเทศไทยนั้นบางคนบอกว่าใช้ไม่ได้ผมบอกได้เลยว่าใช้ได้ครับและที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่มีโลกมาล้อมประเทศไทยไม่มีต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยวันเนี้ยมันจะนะกดขี่บีทาประชาชนไปมากกว่านี้อีกแต่วันนี้พลังในประเทศเนี่ยนะมันยังน้อยอยู่ครับดังนั้นพลังในประเทศวันนี้เราจะต้องรีบแสดงออกในเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดเป็นเงื่อนไขที่รวมพลคนรักประชาธิปไตยได้มากที่สุดและก็ไม่มีความเสี่ยงมากที่สุดและถ้าท่านไม่ออกไปในวันที่25ถ้าท่านไม่รวมพลังวันที่25ท่านจะไปรวมพลังกันวันไหนวันที่25จึงเป็นวันที่ประกาศให้โลกรู้ว่าพลังประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนนี่คือสาระสำคัญครับเพราะว่าต่อไปนี้เราจะรุกต่อไปอีกนะและก็รุกแบบใช้อารยะนี่แหละดังนั้นวันนี้เหลือเวลา3วันใครอยู่ตรงไหนทำได้รีบทำนะรีบบอกอย่าไปมองว่าเรื่องนี้มันไม่สำคัญบางคนบอกเอาละมีคนไปให้กำลังใจเยอะแล้วบ้างอะไรบ้างไม่ได้เกี่ยวกับไปให้กำลังใจยิ่งลักษณ์ครับนี่เรากำลังนะสู้กับระบอบเผด็จการเรากำลังประกาศให้โลกรู้ว่าพลังประชาธิปไตยในประเทศไทยนั่นนะมันมีมากมายเหลือเกินและเงื่อนไขที่จะออกไปในวันที่25เนี่ยนะมันเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับคุณจะอ้างว่าไปให้กำลังใจยิ่งลักษณ์คุณจะอ้างอะไรอ้างได้ทั้งนั้นถ้าไปวันที่25เนี่ยมันปลอดภัยที่สุดเพราะนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานนะถึงแม้คนจะไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับถึงแม้คนจะไปให้กำลังใจยิ่งลักษณ์ในวันที่25เนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขที่สามารถรวมกันได้และแสดงออกให้เห็นถึงพลังประชาธิปไตยนะครับให้ชาวโลกเขาได้รู้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปเนี้ยนะครับเราจะต้องนะยึดนะแนวทางวัฒนธรรมนะประชาธิปไตยนะครับยึดวัฒนธรรมประชาธิปไตยด้วยการนะครับประสานกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกันรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียววันที่25เป็นวันนะครับเป็นวันปฏิบัติการของขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาตินะในยุคในปี2560เป็นเรื่องแรกและเป็นเรื่องตัวอย่างและต่อไปก็จะมีอีกหลายเรื่องที่เราจะรวมพลังฝ่ายประชาธิปไตยที่ออกไปแสดงกันอย่างนี้ยังมีตามมาอีกหลายเรื่องครับแต่มันจะต้องเริ่มนับหนึ่งให้ได้ก่อนที่ผมเคยพูดไว้เสมอที่เคยพูดไว้เสมอว่ายุทธศาสตร์ถูกยุทธวิธีถูกเหลืออีกอย่างหนึ่งท่านจำได้ใช่ไหมครับ3เรื่อง3องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงของการต่อสู้มีอยู่3เรื่องนะที่มันเป็นนะปัจจัยที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์ถูกเป้าหมายถูกเป้าหมายหลักถูกยุทธวิธีคือวิธีการถูกยังไม่พอครับอีกตัวหนึ่งคือปัจจัยเวลาคือตัวไทมิ่งนี่แหละครับปัจจัยเวลามันประกอบไปด้วยเงื่อนไขที่จะทำให้มันใช้วิธีการอย่างนั้นได้หรือไม่อยู่ๆถ้าคุณจะไปเรียกรวมพลกันในยุคนี้นะในยุค2560ในยุคนี้เนี่ยคุณไปเรียกรวมพลอย่างอื่นนั้นน่ะคุณเรียกรวมพลไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยนะสามารถรวมพลกันได้และรวมพลกันได้ภายใต้ยุทธศาสตร์อะไรครับยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องที่ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยครับไม่ใช่ไปปกป้องยิ่งลักษณ์หรือไปให้กำลังใจยิ่งลักษณ์ครับการพูดว่าไปให้กำลังใจยิ่งลักษณ์นั้นนะมันเป็นการพูดนะได้ครับเป็นการพูดได้และก็ดีด้วยนะไม่ต้องไปห่วงเรื่องอื่นนะเพราะว่าคนที่จะไปเนี่ยเราพกไปแล้วว่าหัวใจเราไปเนี่ยนะไปเพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับกระบวนการอยุติธรรมนะของประเทศไทยไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรับระบบศาลในเมืองไทยนะครับ
และนี่แหละครับที่ผมได้พูดในตอนก่อนนี้เนี่ยว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับยังใช้วิธีการตัดสินคดีความที่มันไม่ตรงกับมาตรฐานสากลแล้วก็สมมุติว่าถ้าตัดสินคดีความนี้ออกมาให้คนที่ปฏิบัตินโยบายถูกนะลงโทษถูกจำคุกนโยบายซึ่งชอบนะทางหลักการปกครองและในระบอบการปกครองทุกระบอบนะครับแม้กระทั่งระบอบคอมมิวนิสต์ถ้าหากว่าเขาได้ประกาศเป็นนโยบายแห่งรัฐแล้วและเขาบริหารนโยบายนั้นแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งคอมมิวนิสต์เขายังไม่เอาเข้าคุกอย่าว่าแต่ฝ่ายประชาธิปไตยเลยครับแต่วันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันล้าหลังย้อนยุคเพราะว่ามันไปสู่ยุคศักดินายุคนะสมบูรณาญาสิทธิราชที่แม่งมันดึกเอาจะเอายังไงก็ได้ท่านเห็นไหมครับคอมมิวนิสต์ยังเจริญกว่านะครับยังเจริญกว่าระบบเจ้าเพราะคอมมิวนิสต์ก็ทำลายระบบเจ้าไปแล้วเขายังยึดหลักนะในการบริหารประเทศนะและเขายังยึดหลักว่านโยบายแห่งรัฐนั่นแหละถือว่าสูงสุดคนที่นะประกาศนโยบายมาแล้วเนี่ยมาบริหารเนี่ยจะไปเอาผิดติดคุกมันไม่ได้นโยบายมันล้มเหลวการบริหารล้มเหลวก็ค่อยว่ากันค่อยไปแก้ไขกันแต่ไม่ใช่เอาคนบริหารนโยบายที่มันถูกต้องนะมาลงโทษหรือมาจำคุกมันไม่ใช่แต่ที่เมืองไทยเราทำวันนี้จุดนี้นะครับจุดที่ทั่วโลกสากลเนี่ยเขายอมรับไม่ได้ครับท่านผู้ฟังอันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันและจุดนี้คือจุดร่วมของประชาชนในประเทศที่จะออกไปในวันที่25ครับนะจุดนี้คือจุดร่วมครับจุดร่วมก็คือว่าเราจะปล่อยให้มีการนะจับผู้ที่ใช้นโยบายแห่งรัฐที่ประกาศนะบริหารประเทศเนี่ยนะครับและก็ประชาชนเขายอมรับและผ่านขั้นตอนที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยนะและเสร็จแล้วเราจะมาให้นะคณะบดไอ้คณะเผด็จการที่ใช้กำลังทหารเข้าไปยึดอำนาจที่เขาเรียกว่าเป็นขบฏเนี่ยแล้วก็มาใช้กระบวนการยุติธรรมทางศาลเนี่ยไปตัดสินลงโทษเขาเนี่ยเรายอมรับไม่ได้นี่คือจุดร่วมของฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องเข้าร่วมในวันที่25ครับดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังบอกผมไม่ได้บอกคนรักยิ่งรักคนให้กำลังใจยิ่งรักนะผมกำลังบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดวันนี้ต้องไปครับต้องใช้ขีดเส้นตายว่าต้องไปให้ได้ครับและนอกจากว่าเรายึดหลักที่ว่าเราไม่ยอมรับหลักการปกครองของระบอบเผด็จการและกระบวนการนะยุติธรรมหรือกระบวนการทางศาลของฝ่ายเผด็จการแล้วนี่คือการสร้างวัฒนธรรมของผู้คนของฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันและก็คนรักยิ่งรักก็ควรจะได้คำนึงถึงได้รับรู้ด้วยว่าต่อไปคุณก็ต้องมีจิตใจนะถึงขั้นที่คุณก็ต้องไปยอมรับนะฝ่ายประชาธิปไตยเพราะวันนี้ฝ่ายเผด็จการนะมันมีแต่โน่นนะฝ่ายเผด็จการว่าไงล่ะครับฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันมีแต่สมน้ำหน้าคุณนะอดีตที่คุณเคยเนี่ยไปคบหากับพวกฝ่ายเผด็จการหวังว่าฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมันจะช่วยคุณอยู่รอดตลอดไปนะบริหารประเทศได้ตลอดนั่นแหละคุณก็ได้เห็นชัดนะสัมผัสด้วยตัวคุณเองแล้วขนาดว่าคุณดีกับมันอย่างไรคุณช่วยมันยังไงหาก็ประมาณไปให้มันนะเอาอะไรไปให้ไปถวายมันแล้วเสร็จแล้วมันก็หลอกคุณแล้วก็ฆ่าคุณแต่วันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะถ้าได้คุณก็ไม่ได้มีใจกับเขาหรอกนี่ผมพูดตรงๆเมื่อก่อนเนี่ย112คุณก็ไม่เอาศาลอาญาระหว่างประเทศคุณก็ไม่เอานะแล้วใครหัวแข็งฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ในพรรคคุณก็ยังไม่เอาเลยทําไปนะแต่นี่แหละครับที่ผ่านมามันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าถึงเวลานะคุณจะเป็นจะตายเนี่ยนะก็คนฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นแหละนะที่จะออกไปช่วยคุณเนี่ยดังนั้นผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยนะคุณก็ควรจะมองเห็นว่าใครล่ะที่จริงใจกับคุณหรือว่าที่จะเป็นพวกคุณจริงๆนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะเนี่ยไอ้ฝ่ายเผด็จการนอกจากมันไม่เอากับคุณแล้วมันพูดยังไงนี่คุณดูเนี่ยที่ผมต้องออกเฟซไลน์เนี่ยเพราะผมมีหลักฐานให้คุณดูนี่ไงเนี่ยคนที่อยู่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยคุณเห็นชัดหรือยังคนฝ่ายเผด็จการก็บอกว่าเนี่ยนะไอ้หมอวรงค์มันบอกว่าต
่อให้คุณยิ่งรักเนี่ยนะจ้างคนมาล้อมศาลไว้เหนือใต้อีสานจ้างมาให้หมดทุกภาคอย่างไรศาลก็ไม่กลับคำตัดสินแน่นอนที่มากันก็ร้องห่มร้องไห้ก่อจลาจลกันผมนี่นะสงสารจริงๆนี่ไงเนี่ยไอ้หมอวรงค์มันพูดท่านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมตายท่านดูเลยเนี่ยนี่ไงพวกฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันให้คุณอย่างนี้ไงแต่ไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เราทุกคนเนี่ยนะเราไปร่วมต่อสู้นะเพื่อนะร่วมต่อสู้เพื่อยึดหลักการในการบริหารประเทศนะเราไม่ยอมตกไปเป็นเครื่องมือหรือไปยอมรับกระบวนการอันเลวร้ายของคณะรัฐประหารคุณได้ประโยชน์เต็มๆนะอันนี้ไม่ว่ากันนะบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่านายหมูนายแมวนะถ้าขึ้นมาบริหารประเทศมาอย่างถูกต้องประชาชนเลือกมาและนโยบายนั้นประชาชนเขาก็รับและเขาก็เลือกคุณมาแล้วและคุณประกาศเป็นนโยบายแห่งรัฐแถลงต่อสภาแล้วเนี่ยนะเราก็จะต้องมาช่วยนะเพราะว่านั่นคุณได้ทำถูกต้องตามหลักการแต่วันนี้ถึงคุณทำถูกต้องตามหลักการอย่างไรเนี่ยนะคุณยิ่งลักษณ์ไอ้หมอวรงค์เนี่ยนะวันนี้มันออกมาพูดอย่างนี้ไงที่ผมให้คุณดูเนี่ยนี่ไงเห็นไหมความแตกต่างกันระหว่างฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการมันบอกว่าต่อให้คุณยิ่งลักษณ์จ้างคนมาล้อมศาลไว้เหนือใต้อีสานจ้างมาให้หมดทุกภาคอย่างไรศาลท่านก็ไม่กลับคำตัดสินแน่นอนที่มากันก็ร้องห่มร้องไห้ก่อจลาจลกันผมเนี่ยสงสารจริงๆนี่ไงนี่ฝ่ายประชาธิปไตยมันพูดอย่างนี้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยเราบอกว่าเราออกกันมาให้หมดเป็นเสนเป็นล้านยืนจนไม่มีที่จะยืนให้ล้นจากศาลรอบศาลได้ล้นออกไปนอกถนนให้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับขอให้เร่งระดมกันมาและบอกว่าที่เราออกมาเนี่ยนะครับเพราะเราไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยกับหลักการที่จะนะเอารัฐบาลที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาขึ้นศาลเพราะว่าเขานะได้ปฏิบัตินโยบายนี่แหละหลักการของเราอยู่ตรงนี้ครับและนี่แหละคือจุดร่วมของเราฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องออกกันไปนะครับก็เราผมเนี่ยตรงไปตรงมาผมไม่เคยนะมีเล่ห์เหลี่ยมกับใครทั้งนั้นนะอะไรจริงก็บอกว่าจริงอะไรถูกผมก็บอกว่าถูกนะอันไหนที่จะไปช่วยก็บอกว่าช่วยอันไหนไม่ได้ช่วยก็ไม่ได้ช่วยนี่แหละครับการช่วยคราวนี้หนึ่งช่วยต้านไม่ให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันเอาประเพณีการปกครองย้อนยุคสมัยนะสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมาใช้กับเราอีกต่อไปนะนี่คือสิ่งที่นะสิ่งที่เรานะต้องออกไปผลพลอยได้เนี่ยไปอยู่กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีอันนั้นอีกเรื่องนึงนะเรื่องสำคัญเนี่ยเราต้องออกไปสู้ตรงนี้เพราะว่าถ้าปล่อยเรื่องนี้เนี่ยมันผ่านไปเนี่ยนะครับต่อไปมันก็ใช้ประเพณีการปกครองอย่างเงี้ยมันนึกจะไปออกคำสั่งคสช.นะให้ใครมาดำเนินคดีเรียกว่าเป็นคำสั่งทางบริหารให้มาเรียกค่าเสียหายคนนั้นคนนี้มันก็ทำได้มันนึกที่จะดำเนินคดีกับใครทั้งเนี่ยมันเป็นผู้ที่ทำผิดโทษถึงการประหารชีวิตมันเป็นคนผิดมันเป็นคนเลวมันเป็นคนชั่วแต่ถ้าเราไม่ยอมรับไอ้คนผิดคนเลวคนชั่วดำเนินคดีนะเรื่องนี้เสร็จแล้วต่อไปมันก็จะดำเนินคดีกับคนที่ไม่ผิดได้อีกต่อไปนี่ฮะผมย้ำแล้วย้ำอีกตรงนี้ก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดนะเอาละหวังว่าท่านก็เข้าใจแล้วนะว่าทำไมเราต้องออกไปหน้าที่ของพวกท่านที่ฟังวันนี้เนี่ยนะไปทำกันเถอะครับไประดมคนออกไปให้มากที่สุดนะด้วยเหตุผลที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับทีนี้ที่ผมบอกไปอย่างนั้นมันจะส่งผลอะไรเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าคนต้องออกไปอย่าลืมนะครับเรากำลังสู้อยู่ภายใต้โลกยุคโลกาภิวัตน์นะโลกยุคโลกาภิวัตน์และอยู่ในขั้นตอนหรือเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ขั้น 4.0 นะเป็นยุคของความก้าวหน้าของโลกาภิวัตน์ยุค 4.0 ดังนั้นวันนี้ในการต่อสู้ในประเทศอย่างเดียวโดยไม่มีนะโดยไม่มีลักษณะนะสากลหรือลักษณะนานาชาตินะเข้าไปใบแรงหนุนด้วยเนี่ยนะครับมันสู้ไม่ได้เลยครับมันสู้ไม่ได้เลยนะ
ดังนั้นเนี่ยเราจะเอาแรงหนุนจากนานาชาติเข้าไปให้ได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดนะเราต้องกล้าแสดงออกว่าคนในประเทศเนี่ยก็พร้อมนะพร้อมที่จะร่วมมือกับนานาชาติเหมือนกันและความพร้อมของคนในประเทศเนี่ยนะหมายความว่าความพร้อมในด้านจิตใจจิตวิญญาณด้วยนะครับและก็ต้องแสดงออกเป็นรูปธรรมไม่ใช่พร้อมแต่ปากนะไม่ใช่พร้อมแค่โพสต์กันใน Facebook ดังนั้นเนี่ยการไปแสดงออกในวันที่25เนี่ยนี่คือการแสดงออกถึงความพร้อมของฝ่ายประชาธิปไตยที่ให้นานาชาติเขาได้มองเห็นนะเราไม่ต้องการให้คสช.มันเห็นหรอกนะนะเราต้องการให้นานาชาติเห็นให้เขาเห็นให้เขารู้ว่าวันนี้เนี่ยนะประชาชนเนี่ยนะลึกแล้วเขาไม่กลัวนะลึกแล้วเขามีความพร้อมนะวันนี้อย่าลืมว่าเนี่ยนะผมชอบนะไอ้ที่ทหารมันเอาเนี่ยนะรถทหารไปเอาทหารไปฝึกรบกันอยู่ตามป่าซางบ้างตามจังหวัดต่างๆบ้างข่มขู่กำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างอะไรบ้างนี่ผมชอบครับไม่ใช่ผมไม่ชอบนะผมไม่พูดอะไรออกมาเนี่ยผมนั่งขำมันเพราะว่ามันทำอย่างนั้นมันคิดว่าวันนี้เนี่ยมันจะเอากระบอกปืนเนี่ยนะจะมาข่มขู่ประชาชนในทุกๆเรื่องได้และวันนี้มันคิดว่ามันมีกำลังทหารอยู่ในมือมันแค่นั้นเนี่ยนะมันขนใส่รถอีเยี่ยมซีไปแล้วก็เอาปืนไปเที่ยวนะไปเที่ยวส่องตามหมู่บ้านอย่างนั้นนะมันคิดว่าวันนี้มันเก่งมันคิดว่าวันนี้มันฉลาดปะโถไอ้ควายนะต้องเรียกมันว่าไอ้ควายมึงกำลังประจานตัวเองไปชาวโลกเขาได้เห็นถึงความป่าเถื่อนถึงความล่าหลังผมได้พักตั้งหลายวันโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยนะและผมก็นอนดูความล่าหลังความป่าเถื่อนความโง่ระยำของพวกไอ้ควายที่มันใส่ชุดทหารเนี่ยนะที่มันออกไปแสดงออกกับชาวบ้านชาวโลกเขาอย่างนั้นเนี่ยนี่นะครับวันนี้มันตกต่ำย่ำแย่แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับอย่าให้คนที่มันโง่คนที่มันระยำอย่างเนี้ยนะมันได้ใจต่อไปออกไปแสดงออกในวันที่25เนี่ยนะออกไปแสดงออกในวันที่25เนี่ยให้เขารู้นะว่าพวกเราเนี่ยนะไม่ยอมให้พวกมึงเนี่ยนะไอ้พวกควายที่ใส่ชุดขี้ม้าเนี่ยเขียวขี้ม้าเนี่ยนะมึงปกครองประเทศอีกต่อไปแสดงออกให้รู้ว่ากูเนี่ยไม่ยอมไม่ศาลนะเหี้ยๆอย่างพวกศาลพวกเนี้ยนะมึงมาตัดสินให้พวกกูได้เข้าคุกกันอีกต่อไปผมจะไม่พูดหรอกนะว่าต่อไปจะทำยังไงอันนี้ขอสงวนเอาไว้ก่อนขอสงวนเอาไว้ก่อนผมจะไม่พูดหมดเพราะพูดหมดทั้งหมดเลยนั้นนะมันไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายประชาธิปไตยผมก็จะไม่พูดจะพูดเฉพาะในส่วนที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายคนส่วนใหญ่ฝ่ายคนที่เขายึดถือความถูกต้องผมพูดแค่ว่าวันที่25ขอคุณออกกันไปให้เยอะที่สุดและต้องทำทุกวิถีทางนะครับขอแรงกันเลยไม่ใช่เพื่อตัวผมนะครับเพื่อตัวท่านลูกหลานของท่านและประเทศไทยไม่ใช่ตัวยิ่งลักษณ์ด้วยทำทุกอย่างให้คนออกไปให้มากที่สุดครับนะท่านผู้ฟังแต่ว่าจะไปทำอะไรต่อไปไม่ต้องพูดกันตอนนี้แต่ขอให้ออกไปได้ให้มากที่สุดครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันปิดประเทศบางคนบอกเนี่ยมันกำลังปิดประเทศมันไม่สนใจหรอกนะว่าไอ้พวกนะต่างประเทศเขาจะคิดยังไงนะไอ้โลกจะมาล้อมประเทศเนี่ยนะมันไม่สนใจหรอกเพราะว่ามันเนี่ยปิดประเทศและบางคนก็ไปยกพม่าเปรียบเทียบอะไรต่อมีอะไรครับผมจะอธิบายท่านฟังเพราะว่าเรื่องนี้มันสัมพันธ์กันกับการต่อสู้วันที่25กับเรื่องคดียิ่งลักษณ์ท่านที่ห่วงนะว่านะอยากฟังว่าผมจะพูดเรื่องนะตื้นลึกนะบางคดียิ่งลักษณ์ยังไงใจเย็นๆครับพูดแน่นอนแต่สำหรับคนที่นะที่ชอบโต้นะที่บอกว่าวันนี้มันปิดประเทศมันไม่สนใจหรอกนะไอ้ UN มันก็ไม่สนใจนะไอ้ประเทศมหาอำนาจมันก็ไม่สนใจจริงๆแล้วมันสนใจครับมันสนใจมากด้วยนะแล้วมันก็พยายามแก้เกมมาตลอดด้วยการเอาผลประโยชน์ไปแลกเปลี่ยนนะนี่นะครับนะ
เอาผลประโยชน์ไปแลกเปลี่ยนไม่ใช่มันไม่สนใจนะมันต้องการปิดประเทศใช่มันต้องการปิดประเทศนะมันอยากจะทำแต่ถามว่าเนี่ยนะถามว่ามันไม่สนใจเรื่องนานาชาติใช่ไหมไม่ใช่ถามว่ามันไม่มีผลใช่ไหมไอ้พวกนานาชาติหรือพวกต่างประเทศไม่มีผลใช่ไหมบีบมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ต่างประเทศมีผลมากครับวันนี้ขอให้ท่านรับรู้ไว้ด้วยนะแต่เอาต่างประเทศอย่างเดียวไม่พอมันต้องในประเทศด้วยที่บอกกับท่านนะมือเนี่ยนะมือเดียวเนี่ยมันจับอะไรมันไม่ถนัดหรอกแต่ถ้าสองมือเนี่ยนะมันก็แข็งแรงขึ้นดังนั้นทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศวันนี้มีความสำคัญครับและที่บอกว่านะมันจะปิดประเทศต่อไปนี้เนี่ยนะไอ้คสช.มันจะปิดประเทศโดยใช้นะยุทธศาสตร์20ปีกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันจะปิดประเทศผมก็ขอบอกกับท่านว่าประเทศไทยมันเริ่มเข้าสู่ยุคปิดประเทศเนี่ยนะไม่ใช่คสช.นะท่านอย่าเข้าใจผิดมันเข้าสู่ยุคปิดประเทศเนี่ยเมื่อคมช.วันที่19กันยาปี49นะนั่นคือมันการปิดประเทศไงฮะคุณไม่ยอมรับระบบสากลที่รัฐบาลหรือว่า government elected government เขาทำลาย elected government นะและหลังจากนั้นนะเขาก็ปล่อยคิดว่าเขาจะยึดได้และเขาก็ยึดไม่ได้เขาก็ทำลายอีกครั้งหนึ่ง elected government ในสมัยยิ่งลักษณ์ทำลายยุคทักษิณปี49และมาทำลายปี57ในยุคยิ่งลักษณ์อีกนะดังนั้นถ้านับว่ามันเข้าสู่ยุคปิดประเทศเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องนับตั้งแต่19กันยา49นั่นคือยุคของการปิดประเทศนะครับการที่จะนำประเทศไทยนะเข้าไปสู่ยุคล้าหลังแล้วก็ปิดประเทศพม่าเขาปิดประเทศมา40กว่าปีกับประเทศไทยปิดประเทศมาตั้งแต่19กันยาปี49 11ปีมันมีลักษณะความเหมือนและความต่างกันอย่างไรนี่ครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับพม่าเนี่ยนะเขาปิดประเทศเขาล้มเจ้าไปหมดแล้วและก็เป็นรัฐบาลปิดประเทศทหารและเขาปิดประเทศมา40กว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นปิดประเทศมาเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์นะครับท่านฟังให้ดีนะมันไม่ได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์มันไม่ได้เข้านะระบบโลกเสรีหรือว่านะหรือว่าการค้าเสรีหรือว่าตลาดนะตลาดเสรีในยุคนั้นในยุคที่พม่าปิดประเทศแต่ประเทศไทยเนี่ยมันมาเริ่มปิดประเทศเอายุคโลกาภิวัตน์แล้วนะยุคทักษิณเนี่ยถือว่ายุคโลกาภิวัตน์แล้วนะครับยุคทักษิณเนี่ยถือว่ายุคโลกาภิวัตน์แล้วนะมันมาเริ่มปิดประเทศเอาตั้งแต่ยุคปี49เนี่ยนี่คือความต่างอันดับแรกเลยในสมัยก่อนมันปิดประเทศง่ายครับประเทศที่ยังนะสังคมก็ยังล้าหลังทางเทคโนโลยีนะก็ยังไม่พัฒนาเหมือนปัจจุบันนี้และในยุคก่อนนะระบบเศรษฐกิจของโลกก็ไม่ได้เป็นระบบเศรษฐกิจนะที่สัมพันธ์กันแบบโลกาภิวัตน์มันไม่ใช่แต่ว่าปิดประเทศไทยเนี่ยมาปิดในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคของทักษิณเนี่ยปี49คือยุคโลกาภิวัตน์และมาถึงยุคปัจจุบันก็คือโลกาภิวัตน์ขั้น 4.0 แล้วมันก้าวหน้าขึ้นไปอีกแต่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับความต่างก็คือว่าพม่าเนี่ยนะเขาปิดประเทศมาตั้งนานเนี่ยนะ40กว่าปีในยุคล้าหลังเนี่ยแต่พอเข้ามาสู่ยุคก้าวหน้าเนี่ยพม่าก็ต้องคลายตัวออกมาไม่ได้เกี่ยวกับตัวพม่าเองนะตัว international หรือว่าตัวระดับสากลเนี่ยนะเพราะโลกวันนี้โลกโลกาภิวัตน์เนี่ยสากลเนี่ยแหละครับมันเป็นตัวที่กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆและมันก็ส่งผลกระทบไปถึงการบริหารประเทศการปกครองประเทศในตัวด้วยพม่าจึงไม่สามารถปิดประเทศแบบสมัยก่อนได้ท่านเห็นไหมครับไม่ว่าการลงทุนไม่ว่าอะไรต่างๆก็แห่เข้าไปถึงพม่าจะปิดประเทศยังไงเนี่ยนะก็ยังปิดไม่อยู่เพราะว่าโลกเนี่ยมันหลอมตลาดเป็นตลาดเดียวกันหมดแล้วนะครับดังนั้นเมื่อพม่าเนี่ยมันเจอพิษภัยของโลกาภิวัตน์แล้วเนี่ยนะท่านเห็นไหมครับว่าพม่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่แข็งแรงนะระบอบเผด็จการมันแข็งแรงมากโหดเหี้ยมมากนะฆ่าพระฆ่านักศึกษาฆ่าประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าบางคนนะบอกว่าที่มันเปลี่ยนเพราะมีองซานซูจีไม่ใช่เลยครับผมบอกได้เลยไม่ใช่เลยครับและองซานซูจีวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีอำนาจอะไรมากมายนะแต่ว่า
ขาต้องคลายตัวมานะเป็นนะ elected government ขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยที่มันเป็น elected government ขึ้นมาวันนี้เพราะด้านสากลต่างหากล่ะเพราะว่ายุคโลกาภิวัตน์เพราะความเป็นโลกาภิวัตน์ถ้าคนยังไม่เข้าใจก็ไปหารายละเอียดนะยุคโลกาภิวัตน์พม่าจึงไม่สามารถปิดประเทศติดต่อไปเหมือนกับเมื่อก่อนได้ก็คลายตัวมาได้ระดับหนึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่เป็นประชาธิปไตยนะในพม่าอย่าไปเข้าใจผิดนะยังไม่ใช่นะแต่ว่าคลายตัวขึ้นมาแต่สำหรับประเทศไทยวันนี้มันกลับพิสดารกว่าพม่าถ้าเปรียบเทียบความล้าหลังในประเทศไทยกับพม่าแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ประเทศไทยเรากลับล้าหลังกว่าประเทศพม่านะในทางการเมืองนะท่านอย่าไปเอาในทางวัตถุนะในทางการเมืองวันนี้ประเทศไทยเราล้าหลังกว่าประเทศพม่าที่ต้องยกประเทศพม่าเปรียบเทียบวันนี้เนี่ยเพราะว่าประเทศพม่าเนี่ยนะถือว่าเป็นประเทศที่เนี่ยนะที่ล้าหลังในทางการเมืองมานานนะแต่วันนี้เขากลับก้าวหน้ากว่าประเทศไทยเพราะเขาคลายตัวจากระบอบเผด็จการนะอย่างน้อยที่สุดเขายังมาเอาหลักนะ elected government เข้ามาใช้แต่ประเทศไทยวันนี้กำลังย้อนยุคนะทำลาย elected government นะแล้วก็ไปใช้ฮุนต้ามาปกครองประเทศไปใช้คณะรัฐประหารมาปกครองประเทศและวันนี้ยังดึงถอยหลังกลับไปใช้ประเพณีการปกครองของกษัตริย์ที่กษัตริย์นะมานั่งชี้นิ้วให้แก้กฎหมายให้ออกกฎหมายอะไรก็ได้และแถมระบบศาลก็นะจะตัดสินคดีเล่นงานตระกูลไหนกูก็ตัดสินได้นี่ครับประเทศไทยเราเนี่ยกำลังย้อนยุคล้าหลังกว่าพม่าทีนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยนะ11ปีที่ผ่านมาเนี่ยพม่าเนี่ยเขาคลายตัวไปแล้วนะเขาอยู่ยาวมา40กว่าปีแต่เงื่อนไขที่เขาเริ่มต้นการเริ่มต้นของการเข้าสู่และยุคปิดประเทศของพม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่มันล้าหลังในยุคที่เทคโนโลยีก็ไม่ก้าวหน้าในยุคที่โลกก็ยังไม่ได้เป็นโลกาภิวัตน์แต่ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในโลกาภิวัตน์แล้วมันก็จะย้อนยุคกลับไปอีก11ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงครับใครล่ะที่กระอักเลือดนะกระอักเลือดก็คือ1ฝ่ายที่ถูกปกครองก็กระอักเลือดไปด้วยนะนี่แหละครับประชาชนแล้วก็ตระกูลชินวัตรแล้วก็ประชาชนทั้งหลายเนี่ยกระอักเลือดไปด้วยแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายไอ้ผู้ปกครองเองเนี่ยนะที่มันดึงไอ้ประเทศไทยล้าหลังไปเนี่ยนะมันกระอักเลือดด้วยไหมมันก็กระอักเลือดนะทุกวันนี้ท่านไม่เห็นเลยครับว่าวันนี้เนี่ยนะกษัตริย์ไทยเราวันนี้นะไม่มีถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะกษัตริย์ไทยวันนี้กลายเป็นกษัตริย์ที่คนด่าคนสาปแช่งมากกว่ากษัตริย์อื่นในโลกเลยนะวันนี้นี่ผมไม่ได้ไปนิยมกษัตริย์คนอื่นนะในประเทศอื่นว่าดีไม่ดียังไงไม่ผมไม่ใช่แบบไปนิยมกษัตริย์ที่อื่นไม่ใช่นะและผมก็ไม่ได้มาด่ากษัตริย์ไทยนะแต่ผมกำลังบอกว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยนะมันพยายามย้อนยุคนะเอาระบอบกษัตริย์เนี่ยย้อนยุคแล้วย้อนยุคไปเอากษัตริย์เนี่ยนะมาเป็นตัวนะออกหน้าด้วยวันนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้กษัตริย์เนี่ยพังพินาศไปเพราะมันไม่เข้ากับยุคสมัยเพราะบอกแล้วว่าวันนี้มันโลกาภิวัตน์ 4.0 แล้วดังนั้นกษัตริย์ไทยพังไปหมดเลยทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจเลยว่าระบบกษัตริย์แบบนี้มันไม่เหมาะกับยุคนี้นะกษัตริย์ที่มันยังพอที่จะไปได้ในยุคนี้ก็ต้องแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นแต่ประเทศไทยไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะเราได้พูดกันมาตลอดแล้วนะว่าสาเหตุที่ประเทศไทยไม่สามารถมีกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นได้เราพูดหลายครั้งแล้วมันจะไม่ต้องพูดตรงนี้และนี่คือข้อสรุปที่ไม่ได้มีอคติกับฝ่ายกษัตริย์เลยนะครับกษัตริย์ไทยเนี่ยนะโดยเฉพาะรัชกาลที่10เนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะกลายเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นได้และระบบกษัตริย์ไทยก็ไม่มีทางที่จะกลายเป็นนะระบบกษัตริย์แบบอังกฤษหรือแบบญี่ปุ่นได้ต่อไปครับดังนั้นข้อสรุปเกี่ยวกับระบบกษัตริย์นะไม่ใช่ระบบนะคือตัวระบบกษัตริย์หรือตัวกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบกษัตริย์อังกฤษหรือกษัตริย์ญี่ปุ่นได้อีกต่อไปครับนี่นะในตัวเขาเองเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่มีใครนะไปทำอะไรเขาหรอกเขาทำตัวเองดังนั้นเนี่ยความล้าหลังสุดๆวันนี้กับความก้าวหน้าสุดๆวันนี้มันมาปะทะกันสังคมโลกนะและก็สังคมไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนะเดินตามกระแสของโลกหรือเป็นไปตามแรงเหวี่ยงแรงหมุนของโลกนะครับ
คือต้องไปสู่โลกาภิวัตน์ยุค 4.0 แต่วันนี้ระบอบกษัตริย์ไทยกำลังทำให้คนไทยเนี่ยต้องเดินย้อนนะย้อนสอนต้องทวนกระแสโลกเนี่ยนะไปสู่ยุคนะสมบูรณาญาสิทธิราชนี่คือความขัดแย้งกันในทางสังคมทั้งในประเทศไทยและสังคมโลกนี่คือความขัดแย้งกันอย่างชนิดที่ว่านะมันต้องแตกหักกันไปข้างนึงดังนั้นนี่คือนะการฝืนกฎเกณฑ์ของระบอบกษัตริย์ไทยนะครับและก็การฝืนกฎเกณฑ์ของระบอบกษัตริย์ไทยนี่แหละครับมันแสดงออกในหลายเรื่องแต่บังเอิญว่าเรื่องวันที่25เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นผลมาจากการนะสวนกระแสโลกนะมันเป็นผลนะครับนี่แหละมันเป็นผลนะดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นผลอย่างนี้เนี่ยคดีวันที่25เนี่ยคดีวันที่25เนี่ยนะนี่ผมเข้าเรื่องให้ท่านนะวิเคราะห์ให้ท่านฟังคดีวันที่25เนี่ยนะก็มันเป็นการชี้ขาดว่าประเทศไทยนะคุณจะฝืนกระแสโลกได้หรือไม่นะนี่แหละวันที่25นี่แหละผมไม่ได้พูดอะไรนะที่ไปโจมตีบุคคลคนหนึ่งคนใดนะนี่พูดให้ท่านเข้าใจจริงๆวันที่25เนี่ยนะการตัดสินคดียิ่งลักษณ์เนี่ยและก็มีเจ้าหน้าที่มีรัฐมนตรีคนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะยิ่งลักษณ์เนี่ยเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่จะนะวัดกันว่านะว่าคุณจะเดินย้อนสอนของโลกไปได้สักแค่ไหนสมมุติว่าเขาตัดสินเอาคุณยิ่งลักษณ์เข้าคุกเอารัฐมนตรีนะอีก 2-3 คนเข้าคุกเอาผู้ช่วยรัฐมนตรีนะเข้าคุกเอาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีกับเรื่องจำนำข้าวเข้าคุกก็เท่ากับว่าเขาย้อนสอนกระบวนการยุติธรรมระบบศาลไทยนะหรือเรียกภาษาง่ายๆก็เรียกว่าระบบศาลไทยเนี่ยมันได้ย้อนสอนย้อนยุคล่าหลังไปสู่ยุคศักดินายุคสมบูรณาญาสิทธิราชหรือราชาธิปไตยไปแล้วถ้าคำตัดสินออกมาเอาพวกนี้เข้าคุกกันเนี่ยนะเท่ากับว่าประเทศไทยประกาศให้โลกรู้เลยนะว่าวันนี้ระบบศาลไทยมันย้อนยุคนะย้อนยุคไปสู่ยุคราชาธิปไตยยุคศักดินายุคโน่นเลยครับยุคสมบูรณาญาสิทธิราชกันเลยผลที่ตามมาถ้าเขาตัดสินเอาเข้าคุกอย่างนั้นนะผลที่ตามมาก็คือว่าประเทศนะที่เขาเป็นอารยะประเทศที่เขาอยู่ในโลกในสังคมประชาธิปไตยระดับนานาชาติเนี่ยนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาจะนะไม่ยอมรับระบบศาลไทยอีกต่อไปนี่ฮะนี่ที่ผมพูดกับท่านเนี่ยนะครับผมต้องการให้ท่านได้เข้าใจกฎเกณฑ์อันนี้ก่อนทุกเรื่องอ่ะนะไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยนะจะไปบอกนะคำตอบเลยผมไม่บอกครับแต่ผมจะอธิบายให้ท่านได้ฟังว่าถ้านะคำพิพากษาออกมาให้จำคุกนะแล้วก็ยึดทรัพย์โลกทั้งโลกนะสำหรับคดีนี้ผมบอกแล้วแม้กระทั่งระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเขาก็ไม่ถือว่าเรื่องนี้ผิดนะนอกจากว่าเขามาทำแนวร่วมกับกษัตริย์ไทยเขาทำแนวร่วมกับไอ้คสช.เพื่อจะได้ไปซื้ออาวุธจีนมากๆเขาหลอกกันหรอกแต่ถามว่าเขายอมรับไหมเขาก็ไม่ยอมรับและประเทศประชาธิปไตยไม่ว่า EU ไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าที่ไหนเขาก็ไม่ยอมรับและต่อไปมันจะเกิดสภาพไม่ยอมรับระบบศาลไทยมันเหมือนกับสมัยยุคก่อนเนี่ยนะที่เขาไม่ยอมรับระบบศาลไทยนะที่คนต่างประเทศทำผิดเขาก็ไม่ให้ขึ้นศาลไทยเขาให้ไปขึ้นศาลต่างประเทศหมดนะที่เขาเรียกว่านะเราสูญเสียนะอะไรสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะในทางศาลไปนั่นแหละวันนี้เนื่องจากว่าเราย้อนยุคกลับไปสู่ยุคศักดินายุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะและเราก็กำลังใช้ประเพณีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะมาในกระบวนการยุติธรรมมาใช้กับระบบศาล
ศาลก็จึงกลายเป็นศาลนะในลักษณะเดียวกันกับศาลระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมันก็จะส่งผลไปให้ประเทศมหาอำนาจซึ่งเคยใช้กับไทยมาแล้วว่าไม่ยอมรับระบบศาลไทยวันนี้หลังคำตัดสินยิ่งลักเข้าคุกเมื่อไหร่นะต่อไปเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยเขาไม่ยอมรับนะระบบศาลไทยอะไรจะเกิดขึ้นครับนะนะอันนี้อะไรจะเกิดขึ้นผมไม่ต้องอธิบายต่อนะผมไม่ต้องอธิบายต่อไอ้ฮุนต้ามึงอยากทำอะไรมึงก็ทำนะไอ้ศาลเหี้ยทั้งหลายมึงอยากทำอะไรมึงก็ทำนะผมไม่อธิบายต่อกูก็ไปบอกมึงต่อด้วยนะให้มึงเอารถ GMC ขนทหารเนี่ยนะเอาปืนไปส่องตามหมู่บ้านมึงทำต่อไปเถอะไอ้เหี้ยมึงทำต่อไปเถอะมึงอย่าหยุดทำไปจนถึงเช้าวันที่25นั่นแหละแล้วถ้าได้จริงเนี่ยมึงเอา GMC เนี่ยขนทหารมาตามหมู่บ้านในกรุงเทพด้วยนะมึงทำไปเถอะและให้มึงติดรถโฆษณาออกโฆษณากระจายเสียงเลยว่าถ้าใครไปให้กำลังใจยิ่งรักวันที่25แล้วนะจะต้องโดนคดีจะต้องโดนจับไปดำเนินคดีมึงออกมาเลยนะออกมาเลยแน่จริงออกมาเลยนะนะนี่ผมพูดในประเด็นที่ว่านานาชาตินะในยุคโลกาภิวัตน์ 4.0 เขามองการตัดสินคดีนี้เป็นอย่างไรเพราะที่มาที่ไปเนี่ยนะเราได้พูดมาแล้วว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นนะต้นตอความคิดของนานาชาติที่เขายอมรับไม่ได้เพราะอะไรครับไม่มีที่ไหนในโลกแม้กระทั่งระบบคอมมิวนิสต์เขาก็ยังไม่ทำกันครับที่จะเอารัฐบาลที่ประกาศนโยบายนะแล้วก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ไปใช้นโยบายแล้วเอามาติดคุกเนี่ยเขาไม่ทำดังนั้นนี่คือจุดนะจุดอ่อนจุดเปราะบางที่สุดซึ่งหลายคนนะหลายคนนะไม่เข้าใจก็บอกโอ้ยนานาชาติไม่มีผลหรอกมันไม่ใช่เรื่องบุคคลเรื่องนานาชาติเนี่ยนะครับมันเรื่องของระบบทั้งระบบบรรโลกาภิวัตน์ 4.0 วันนี้และสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะเขารับไม่ได้นี่คือเป็นจุดอ่อนที่สุดของฝ่ายเผด็จการที่วันนี้เนี่ยนะมันกำลังจะฝืนกระแสนี้ไปเนี่ยผมดูด้วยว่ามันจะฝืนไปได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยไปนะเราค่อยไปวิเคราะห์สรุปกันว่ามันจะกล้าทำหรือไม่กล้าทำนะเพราะว่ามันไม่ได้กระเทือนแค่นะมันไม่ได้กระเทือนแค่ว่ามึงจะปิดประเทศหรือไม่นะมันกระเทือนว่าถ้าระบบศาลในเมืองไทยล้มเหลวเมื่อไหร่และอะไรจะเกิดขึ้นผมบอกแล้วผมไม่อธิบายต่อผมเชิญในแม่งทำเลยแน่จริงมึงตัดสินเอายิงลักเข้าคุกไปเลยมีบางคนเนี่ยออกมาโอดโอยเดี๋ยวเอายิงลักเข้าคุกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ผมเนี่ยท้าแม่งเลยแน่จริงมึงเอายิงลักเข้าคุกเลยอะไอ้ศาลหัวกล้วยเนี่ยนะแน่จริงมึงเอาเลยมึงเอารัฐมนตรีเอาทั้งหมดเนี่ยเข้าคุกให้หมดถึงนะมึงแน่จริงอ่ะนะทำเลยนี่นะท่านผู้ฟังนะแต่ประชาชนไปกันให้มากที่สุดนะไปกันให้เป็นแสนเป็นล้านจริงๆอย่าคุยนะต้องไปกันแล้วก็แน่จริงให้มึงเอาเข้าคุกไปเลยนะนี่วันนี้แหละจะได้วัดกันเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นอารยะไม่ต้องทำอะไรไปก็ได้เยอะๆและก็ให้มันแสดงความลาหลังตัดสินเอาเข้าคุกและเราก็ไปชูดอกกุหลาบชูอะไรก็ท่านไปชูเถอะนะผมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นขอให้ไปกันนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะตอบนะมันจะไปตอบคำถามอะไรใครได้คุณไปแจ้งข้อกล่าวหาเขาเนี่ยนะว่าเขาผิดเนี่ยนะว่าเขาผิดว่ามันทำให้เกิดความเสียหายมันมีหลักฐานชัดเจนทั้งหมดนะครับเขาไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายนะครับจำนำข้าวเนี่ยยังไม่ได้เกิดความเสียหายแต่คุณไปตั้งข้อหาเขาว่าเกิดความเสียหายแล้วหลังจากที่เขาตั้งข้อหาแล้วเป็นปีๆคุณมาหาความเสียหายก็ยังหาไม่ได้และก็ความไม่เสียหายเนี่ยนะมันได้พิสูจน์ตามตาคุณยังเอาข้าวของเขาเนี่ยไปขายแล้วคุณเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายหนักกว่าเขาอีกจากที่เขาเคยขายข้าวได้ราคาคุณก็ไปขายต่ำกว่าราคาที่ไปตีว่าข้าวเสื่อมแบบหลอกๆดังนั้นนอกจากว่านะมันยังไม่เกิดความเสียหายคุณไปแจ้งข้อหาข้อกล่าวหาเขาคุณก็ยังมาทำความเสียหายเองนี่นะครับนี่นะครับและข้อหาทุจริตคุณก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้คุณก็ไปบอกว่าคนนั้นคนนี้มาร่วมกันทุจริตคุณก็ว่ากันไปนะครับ
บอกแล้วว่าผมไม่ได้ติดใจเรื่องทุจริตถ้าคุณมีหลักฐานการทุจริตคุณก็ว่ากันไปเรื่องทุจริตแต่ถามว่าคุณยิ่งลักษณ์เขาไปร่วมทุจริตกันหรือไม่อันนี้คุณก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะเพราะถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้อันนี้มันก็เข้าหลักเดิมนั่นแหละถ้าคุณบอกว่าเนี่ยนะในกระบวนการมีการทุจริตและยิ่งลักษณ์ไปทุจริตด้วยนะคืออย่าลืมนะครับคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้หรือคุณบอกว่าคุณพิสูจน์ได้คุณอ้างเอาอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นแต่ในทางสากลเขาบอกว่าได้ยิ่งลักษณ์ไม่เกี่ยวสมมติว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยในบางขั้นตอนเนี่ยนะขอโทษนะครับนี่ผมพูดแบบผมไม่เข้าข้างใครนะผมก็เชื่อว่าบางขั้นตอนมีและก็ทุกเรื่องทุกนโยบายมีการทุจริตกันผมไม่เข้าข้างใครเลยทุกพรรคอ่ะแต่มันเป็นขั้นตอนที่ว่านายกเนี่ยเขาไปร่วมทุจริตด้วยหรือไม่แต่วันนี้คุณจะมาบอกว่านายกไปร่วมทุจริตด้วยเนี่ยในบางขั้นตอนนั้นนะมันต้องพิสูจน์กันให้ชัดและผมก็บอกแล้วนะผมไม่ได้ไปปกป้องว่าคน ทุจริตนะผมไม่ได้ไปปกป้องนะแต่ว่าบังเอิญว่าสิ่งที่คุณทำวันนี้คุณพิสูจน์ไม่ได้หนึ่งสองนะคุณพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่คุณก็ดันตะแบงไปตั้งข้อหาเขาดังนั้นขอบอกประเด็นที่สองกับพี่น้องประชาชนว่าทั่วโลกวันนี้ไม่ใช่คนที่มาโพสต์กันอยู่เนี่ยนะครับทั่วโลกวันนี้นะเขารู้แล้วว่าประเด็นเรื่องข้าวเนี่ยนะประเด็นเรื่องข้าวเนี่ยนะมันไม่ได้ผิดอย่างที่เขากล่าวหานะอย่างที่เขากล่าวหานี่ครับทีนี้ศาลวันนี้เนี่ยรู้อยู่เต็มอกนะไอ้นี่ประเด็นที่สองเนี่ยนะคือสรุปว่าเขาไม่ได้ผิดตามข้อกล่าวหาคุณก็รู้อยู่และคุณก็ยังนะดำเนินคดีกับเขาถ้าคุณตัดสินให้เขาผิดมันก็กลับไปนะในประเด็นเดิมคือว่าทั่วโลกเขาไม่ยอมรับระบบศาลไทยอีกต่อไปเนี่ยนะทั่วโลกนะเขาไม่ยอมรับระบบศาลไทยอีกต่อไปแล้ววันหลังคุณจะมาเอาเรื่องทุจริตเรื่องอะไรต่อมีอะไรคุณยากแล้วนะนี่นะนี่คือข้อที่สองข้อที่สามครับนะข้อที่สามประเด็นที่สามนะคุณอยากจะเอาใจนะคุณอยากจะเอาใจนะข้างบนคุณอยากจะเอาใจเจ้าคุณอยากจะเอาใจเปรมนะเพราะว่าเปรมเนี่ยคุมมาตลอดนะแล้วก็ประสานงานอยู่กับเจ้ารัชกาลที่เก้าให้เล่นงานตระกูลชินวัตรอะไรต่างๆนะแล้วศาลก็นะรู้เห็นเป็นใจตัดสินเป็นไปตามอย่างนั้นตลอดนะตลอดนะวันนี้เนี่ยนะนะผมจะเอาเรื่องข้าวเนี่ยนะที่มีคนเขาสรุปเนี่ยนะออกมาเนี่ยนะครับให้คุณฟังนะนี่เขาสรุปว่าขัดขวางการขายข้าวของประเทศใครล่ะครับใครล่ะขัดขวางการขายข้าวของประเทศจำภาพได้ไหมจำภาพได้ไหมเนี่ยสารภาพเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยม็อบปิดล้อมสถานทูตอังกฤษเพื่อกดดันไม่ซื้อข้าวจากไทยนี่ม็อบกปปส.ม็อบกบฏกปปส.ปิดล้อมสถานทูตประท้วงที่จีนซื้อข้าวไทย1ล้านตันนะดูดีนะนี่ม็อบกปปส.บุกกระทรวงพาณิชย์ตัดน้ำตัดไฟนะขัดขวางการประมูลข้าวขายล่วงหน้านี่นะอันนี้อีกนะขัดขวางการจ่ายเงินให้ชาวนาที่เอาข้าวมาจำนำแก่รัฐบาลยิ่งลักษณ์กกปสบุกทกสค้านนำเงินฝากไปจ่ายจำนำข้าวอันนี้แต่เห็นไหมฮะผมมีหลักฐานหมดนะกปปสบุกธนาคารออมสินไม่รัดกู้เงินจำนำข้าวนี่นะโอ้ยังมีอีกเยอะแยะเลยครับยังมีอีกเยอะแยะเลยครับไอสารเหี้ยเนี่ยนะมึงเห็นไหมเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยนี่คือหลักฐานใครกันแน่ที่ทำให้เกิดความเสียหายใครกันแน่นะที่ทำให้ชาวนาเดือดร้อนใครกันแน่ที่เงินไม่ถึงมือชาวนาและเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนต่อทั้งหมดวันนี้สารเหี้ยระยำเนี่ยนะมึงแน่จริงมึงตัดสินมาเอายิ่งลักษณ์กับพวกเข้าคุกทั้งหมดและไอ้อย่างนี้เนี่ยนะต่างประเทศนานาชาติเขาไม่เห็นเหรอ
เขาไม่เห็นเลยนี่นะครับท่านผู้ฟังครับบอกให้มันตัดสินมานะให้มันตัดสินเอายิ่งลักเข้าคุกถ้ามันแน่จริงมันบอกว่ากูเป็นศาลในพระปรมาภิไธยนะกูไม่กลัวมึงจะมีนานาชาติสนับสนุนแต่กูมีพ่อหลวงของกูแน่จริงเนี่ยนะกูท้ามึงไอ้ศาลเหี้ยนะแน่จริงอะกูท้าเลยมึงแน่จริงมึงตัดสินเอายิ่งลักเข้าคุกเอาทุกคนเข้าคุกมึงแน่จริงมึงตัดสินยึดทรัพย์ก็เลยท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะท่านอย่ามาขวัญอ่อนกับผมนะบางคนบอกเอ้ยดูดีๆไปเถอะยุไอ้มันเอายิ่งลักเข้าคุกเดี๋ยวแม่งเอายิ่งลักเข้าคุกก็ทำไงท่านอย่ามาขวัญอ่อนกับผมถ้าขวัญอ่อนท่านอย่ามาฟังผมนะท่านไปไกลๆเลยถ้าฟังขวัญอ่อนได้ไม่ได้นะการเมืองมาถึงนาทีที่จะสู้นาทีที่จะรุกแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าผมไม่บอกต่อไปไงแน่จริงมึงตัดสินเอายิ่งลักเข้าคุกเอาทุกคนเข้าคุกวันนี้มากันเลยเป็นแสนมากันเป็นล้านท่านมาได้เปล่าท่านทำได้หรือเปล่าท่านอย่าเอาแต่โม้ท่านอย่าเอาแต่โม้ต้องมากันให้ได้ต้องช่วยกันมาด้วยก็บอกเหตุผลไปหมดแล้วไงและถ้าแน่จริงไงมันตัดสินเราเข้าคุกนะนี่นะท่านผู้ฟังไงของผมของจริงทั้งนั้นนะครับและผมก็บอกพรรคพวกของผมไปหมดแล้วนะงานนี้และเปิดตัวสู้กันเลยนะฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการมันเป็นยกหนึ่งนะผมเคยพูดในคลิปล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าสถานการณ์การเมืองมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องคดียิ่งลักษณ์เนี่ยไปนะระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการและต่อไปเนี่ยเราจะต้องให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมาสู้กับประชาชนไม่ใช่ไปสู้กับตระกูลชินวัตรเราเนี่ยนะต้องให้มันมาสู้กับประชาชนประชาชนต้องสู้กับฝ่ายเผด็จการไม่ใช่เอาชินวัตรไปสู้เอาชินวัตรไปสู้เมื่อไหร่ก็ตายไม่มีทางชนะก็หรอกนี่ครับท่านผู้ฟังครับให้มันรู้ไปวันนี้เรามีเงื่อนไขในการรวมพลังประชาธิปไตยทั้งหมดฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้อย่าทะเลาะกันนะจับมือกันเป้าหมายศัตรูของเรามาอยู่ที่ฝ่ายเผด็จการไม่ใช่อยู่ที่พวกเดียวกันนะวันนี้เนี่ยเราต้องจับมือกันและรุมขย่มมันครับและเงื่อนไขนี่แหละมันเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้วเงื่อนไขที่สากลเขารับได้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามหลักการทั้งนะทุกระบอบแม้กระทั่งระบอบคอมมิวนิสต์ก็ยังยอมรับได้หลักการอันนี้ดังนั้นถ้าไม่ยึดหลักการตัวนี้มาเป็นเงื่อนไขในการรวมพลังประชาธิปไตยทั้งประเทศนะในวันที่25นี่เขาเรียกว่าเป็นหนังก่อนเวลายังไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงยังมีหลังจากนี้แล้วนะค่อยขยับทับกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะเราต้องแสดงออกต้องมารวมกันได้นะอย่าโม้ฝ่ายประชาธิปไตยอย่าโม้โม้มานานแล้วคราวนี้อย่าโม้นี่ครับผมได้สรุปไปแล้ว 2-3 ประเด็นนะ 2-3 ประเด็นเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยการแจ้งข้อกล่าวหาก็ผิดนะหลักการในการที่จะดำเนินคดีนะยิ่งลักษณ์และก็เจ้าหน้าที่และก็ข้าราชการการเมืองอีกหลายคนก็ผิดนะผิดหมดนะวันนี้และวันนี้ศาลมึงแน่จริงเนี่ยนะมึงบอกมึงจะรับใบสั่งมาจากกษัตริย์วันนี้ผมจะวิเคราะห์สถานะของกษัตริย์วันนี้ให้ท่านฟังนะผมจะวิเคราะห์สถานะของกษัตริย์ให้ท่านฟังท่านฟังดีๆนะครับและเรื่องนี้ขอบอกว่าไม่ได้นะโจมตีสถาบันกษัตริย์เลยนะครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่มีความรู้สึกนะไม่มีความรู้สึกว่าจะเชียร์หรือจะโจมตีเพราะไม่เกี่ยวกันอารมณ์ผมตอนนี้ไม่ใช่อารมณ์ไปโจมตีสถาบันกษัตริย์หรืออารมณ์ไปเชียร์สถาบันกษัตริย์เหมือนกับนะเหมือนกับไอ้พวกเสื้อแดงทั้งหลายที่ไปเชียร์สถาบันกษัตริย์กันไม่ใช่ผมไม่เชียร์และไม่โจมตีแต่ผมจะพูดถึงสถานภาพของสถาบันกษัตริย์และตัวกษัตริย์ไทยให้ท่านฟังอย่างตรงไปตรงมาวันนี้กษัตริย์ไทยวันนี้นะครับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการดำรงฐานะของความเป็นกษัตริย์ท่านฟังให้ดีนะผมบอกแล้วผมไม่โจมตีและก็ไม่ชื่นชมแต่พูดตรงไปตรงมา1ข้อที่1นะฐานะของกษัตริย์ไทยวันนี้นะกษัตริย์ไทยวันนี้ประสบความล้มเหลว
ในการดำรงฐานะนะกษัตริย์ไทยอย่างสิ้นเชิงจนไม่อยู่ในสภาพที่เป็นกษัตริย์ได้อีกแล้วนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองภายใต้นะรัชกาลที่10ความเป็นเอกภาพนะในขบวนการของกษัตริย์เองก็ไม่ได้เป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับรัชกาลที่9นะเหมือนกับรัชกาลที่9ข้อที่2ข้อที่3บารมีของรัชกาลที่10นะไม่ได้1ในล้านของรัชกาลที่9นะครับความแสดงออกจงรักภักดีในรัชกาลที่9กับรัชกาลที่10นั้นนะรัชกาลที่9มีบุคมีประชาชนจงรักภักดีนะด้วยความจริงใจถึงแม้ว่าจะงมงายก็ตามแต่ก็ด้วยความจริงใจแต่รัชกาลที่10การแสดงออกว่าความจงรักภักดีนั้นเพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของกษัตริย์อยู่ภายใต้ความกลัวของกษัตริย์และอยู่ภายใต้การนะการแสดงออกชื่นชมและจงรักภักดีเพราะว่าได้ประโยชน์จากกษัตริย์จึงไม่เหมือนกับนะไม่เหมือนกับการจงรักภักดีกับรัชกาลที่9นี่นะสภาพของกษัตริย์ไทยรัชกาลที่10กับรัชกาลที่9นั้นนะจึงมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในลักษณะนี้รัชกาลที่10จึงไม่สามารถอยู่เมืองไทยได้อย่างยาวนานเหมือนกับรัชกาลที่9บางคนบอกว่าเพราะว่าอยากจะเป็นเพลย์บอยอยู่เมืองไทยและทำไม่ได้ก็ไปอยู่ต่างประเทศบางคนก็บอกว่านะครับเพราะว่าต้องไปรักษาตัวต่างประเทศนะบินไปบินมาบ่อยๆก็ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่โน่นแต่ข้อทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมได้พูดมาแล้ว3เรื่องใหญ่ๆนั้นคือความล้มเหลวของฐานะกษัตริย์ไทยนะความไม่มีบารมีและก็สภาพขบวนการของกษัตริย์ไม่เป็นเอกภาพวันนี้มันไม่สามารถที่ทำให้กษัตริย์ไทยเนี่ยมีความปลอดภัยที่จะอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละเหตุปัจจัย3อย่างนั่นแหละครับมันทำให้กษัตริย์ไทยไม่มีความปลอดภัยที่จะอยู่ในประเทศไทยจึงต้องหอบมือปืนหรือเรียกว่าหน่วยคุ้มกันทั้งหลายเนี่ยนะไปอยู่กันที่เยอรมันเป็นร้อยๆคนนี่นะนี่คือสภาพทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทั่วโลกครับเขามีเส้นสายทั่วโลกระดับนะระดับประธานาธิบดีของโลกนะระดับนายกรัฐมนตรีประเทศอื่นๆของโลกเขาได้พูดจาในวงสังคมนะในวงสังคมของระดับประธานาธิบดีระดับรัฐมนตรีระดับนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศเนี่ยเขาได้พูดจากันเนี่ยนะจนกระเทือนจนกระเด็นไปเข้าหูของรัชกาลที่10เหมือนกันเขาพูดกันว่ายังไงครับทั่วโลกเขาพูดกันว่ายังไงนะประเทศอารยะประเทศมหาอำนาจใน EU ก็ดีอเมริกาก็ดีเขาพูดกันว่าไงครับเขาพูดกันว่าถ้ากษัตริย์รัชกาลที่10นะยังสั่งไปให้ศาลตัดสินจำคุกเขาอีกคราวนี้เนี่ยนะก็คงจะต้องมีมาตรการถึงขั้นสถาบันกษัตริย์ไทยก็ไม่ควรที่จะมีกันอยู่ต่อไปนี่ครับท่านผู้ฟังครับบางคนบอกมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนแล้วครับเขาไม่ประกาศตัวกันหรอกไม่มีประธานาธิบดีคนไหนเข้ามาประกาศตัวอย่างนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีประเทศอื่นที่ไหนเข้ามาประกาศตัวอย่างนี้ครับแต่ในวงสังคมระดับโลกวันนี้เนี่ยเขารู้กันว่าเขารังเกียจเขารู้ว่าไอ้ระบบศาลที่มันกล้าตัดสินเลวซามเลวแบบเลวชาติชั่วไอ้เหี้ยอยู่ทุกวันเนี้ยมันมาจากกษัตริย์และวันนี้กษัตริย์เองกษัตริย์รัชกาลที่10เองก็รู้ว่าถ้ากูไปเล่นบทพ่อกูเมื่อไหร่เนี่ยนะถ้ากูไปเล่นบทพ่อกูเมื่อไหร่สั่งให้ศาลตัดสินดีไม่ดีหลักฐานที่ไปสั่งให้ศาลตัดสินหรือว่าไม่ว่าจะให้บุคคลไปบอกอะไรยังไงเนี่ยนะเสียงเพียงนิดเดียวท่านเล็ดลอดไปถึงต่างนะถึงหูถึงตาของนานาชาติได้หรือว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนรู้แล้วก็เอาไปขยายความได้กษัตริย์ไทยดีไม่ดีจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะ
ม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยฮุนต้าไม่ว่าไอ้เหี้ยประยุทธ์ไม่มีแผ่นดินอยู่นะดีไม่ดีกษัตริย์ไทยต่อไปนะเขาจะถูกรังเกียจจากหลายประเทศนะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่เยอรมันด้วยนะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยผมถึงท้าแม่งเลยนะถ้าแน่จริงเนี่ยมึงตัดสินเอาเข้าคุกเลยนะมึงตัดสินเอาเข้าคุกเลยนะเรื่องเข้าคุกที่ว่าใช้นโยบายจำนำข้าวเนี่ยแล้วเอาเข้าคุกเนี่ยเอาเข้าคุกเลยไอ้เรื่องทุจริตนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องทุจริตนั้นเนี่ยนะเราไม่ว่ากันถ้าคุณมีหลักฐานทุจริตคุณก็ว่าไปแต่ต้องเป็นการทุจริตที่พิสูจน์ได้นะหลักฐานที่จะทุจริตไม่ว่า G2G ก็ดีอะไรก็ดีซึ่งอันเนี้ยบุญทรงเนี่ยรับเต็มๆแต่วันนี้เป้าหมายเนี่ยนะเป้าหมายหลักของฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยเป้าหมายหลักเขาไม่ได้อยู่ที่บุญทรงเป้าหมายหลักเขาอยู่ที่ตระกูลชินวัตรจะเป็นเพราะความโชคดีความดวงดีของยิ่งลักษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่แหละที่พยายามที่จะลากยิ่งลักษณ์เข้าไปพัวพันในข้อหาร่วมกันทุจริตนั้นเนี่ยคำว่าร่วมกันทุจริตนั้นในสำนวนคุณไปดูให้ดีเขาใช้คำว่าร่วมทุจริตดังนั้นตามหลักสากลเนี่ยนะผมไม่จำเป็นต้องไปเรียนกฎหมายไปหรอกครับแต่ผมมีที่ปรึกษากฎหมายดีผมตีนะผมตีประเด็นไปให้เขาแก้ให้ผมดูว่าเนี่ยมันจะเข้าไม่เข้าเนี่ยคือการตีความว่าคุณไปร่วมกันทุจริตเนี่ยยิ่งลักไม่เข้าเด็ดขาดไม่ใช่เป็นความเห็นของผมนะผมให้หลักการเข้าไปว่านักกฎหมายชั้นยอดที่ผมปรึกษาอยู่เนี่ยนะครับก็บอกว่าชั้นยอดทีเดียวเขาบอกว่ามันไม่เข้าร่วมกันทุจริตสมมุติระดับเจ้าหน้าที่ทำทุจริตนะรัฐมนตรีทำทุจริตเนี่ยนะก็ไปไล่บี้เอาตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่อยู่ๆนายกเนี่ยจะไปรู้ทุกเรื่องแล้วก็ไปร่วมทุจริตได้ไม่ใช่แต่เรื่องสปิริตเนี่ยถ้าจับได้ว่ามีการทุจริตนายกก็ต้องรับผิดชอบอันนั้นใช่แต่วันนี้มันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นไงอยู่ๆคุณไปยึดอำนาจโป้ง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 และคุณก็ไล่เขาออกและคุณก็มาตั้งข้อหาและก็มาสร้างกระบวนการยุติธรรมที่มันไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันเนี่ยนี่ครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยนะเรื่องที่จะตัดสินวันที่25เนี่ยมันจะออกมาอย่างไรเนี่ยนะท่านฟังผมให้ดีนะมันจะตัดสินออกมาอย่างไรมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะท่านอย่าเข้าใจผิดนะวันที่25ประเด็นสำคัญคือเป็นวันที่ประชาชนต้องไปให้มากที่สุดเพราะเป็นการแสดงออกนะและแสดงออกในรูปแบบของความเป็นอารยะให้มากที่สุดของฝ่ายประชาธิปไตยที่จะบอกให้โลกรู้วันนี้เรากับนานาชาติเนี่ยนะจะร่วมมือกันและไม่ให้ระบอบเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยนะมันจะเจริญโตอยู่ต่อไปอีกต่อไปได้นี่คือวันประกาศนะประกาศที่จะร่วมมือกับนานาชาติที่จะรุกกลับฝ่ายเผด็จการแต่วันนี้เป็นวันแรกท่านจะได้ไปมวงมัวนะนะตัดสินออกมายังไงไม่ผิดแล้วตัดสินผิดไม่ใช่ต้องไปครับอย่าไปรอให้ตัดสินแล้วนะแล้วก็ค่อยระดมไปอย่าเด็ดขาดนะนี่คือจุดที่ผมคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณมีแต่ไปให้กำลังใจแต่มันไม่ใช่เรื่องให้กำลังใจนี่เป็นการต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการเป็นการประกาศจุดยืนร่วมกับนานาชาตินี่ครับท่านผู้ฟังครับเราต้องทำตรงนี้ให้สำเร็จนะเรื่องผลคดีนั้นบางคนก็ถามว่าแล้วผลมันจะออกมาอย่างไรผลก็คือว่าการตัดสินในเรื่องทุจริตนั้นนะแน่นอนแล้วครับบอกแล้วไม่ว่านะไม่ว่ารัฐบาลไหนการทุจริตนะแต่ละขั้นตอนนะไม่ใช่อยู่ๆจะไปทุจริตโครงการจำนำข้าวอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องไปบอกว่าขั้นตอนไหนขั้นตอนการขนส่งนะคุณทุจริตไหมขั้นตอนการเอาข้าวมาจำนำเนี่ยนะขั้นตอนการเอาข้าวขายแล้วหมุนเวียนอยู่ในประเทศอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยนั่นแหละนะ ไอ้นายเปียงอภิชาติเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่สมัยอภิสิทธิ์แล้วและมันทำมาอย่างนั้นได้ทำไมคุณไม่เอาผิดนะนี่ครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เนี่ยเมื่อมาถึงในยุคนี้เนี่ยนะถ้าจะมองว่านะการตัดสินเนี่ยผมบอกแล้วนะถ้าแน่จริงตัดสินในยิ่งลักษณ์ผิดดิผมพูดไปหมดแล้วนะผมพูดไปหมดแล้วว่าทั้งหลักการทั้งนานาชาติทั้งรูปนะรูปคดีอะไรต่างๆผมพูดไปหมดแล้วถ้าแน่จริงมึงตัดสินเอายิ่งลักษณ์ผิดดิถ้าแน่จริงอ่ะตัดสินมาเลยเอายิ่งลักษณ์เข้าคุกยึดทรัพย์เลยนะดังนั้นเนี่ยนะท่านนะผมไม่ต้องบอกคำตอบนะผมจะไม่บอกคำตอบว่าตัดสินมาแล้วยิ่งลักษณ์หลุดไม่หลุดนะแต่ถ้าแน่จริงมึงตัดสินแล้วยิ่งลักษณ์ติดคุกดี
นะแน่จริงมึงตัดสินในทั้งหมดพวกนี้ติดคุกดิท่านบอกมันไปเลยว่าท่านแน่จริงมึงตัดสินเอายิ่งรักให้ติดคุกดิแต่ท่านต้องไปกันเยอะๆไปกันเป็นแสนไปกันเป็นล้านผมจะไปพูดอะไรหมดมากกว่านี้แต่หลังจากให้เรื่องนี้มันผ่านไปตัดสินแล้วผมจะพูดว่าอะไรล่ะที่มันอยู่ลึกกว่านั้นเพราะวันนี้พูดไม่ได้เพราะก่อนคำตัดสินพูดไม่ได้แต่ขอบอกไว้เลยว่าวันนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งกษัตริย์ไทยถ้ายังนะใช้นโยบายใช้สารเป็นเครื่องมือนะแล้วก็เที่ยวทำลายคนอื่นเขาเนี่ยเหมือนกับรัชกาลที่9ที่ทำมาแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ยังมาทำเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะดีไม่ดีเนี่ยนะกษัตริย์ไทยก็ไม่ได้ไปต่างประเทศอีกต่อไปนะเพราะว่าจะไม่มีประเทศไหนก็จะให้ข้าวด้วยนะนี่นะอยากคิดว่ามีเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเอาเงินฟาดหัวใครก็ได้นะอย่าคิดนะดังนั้นมันจะอาจเป็นความโชคดีของยิ่งลักษณ์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ละนะที่ไอ้เผด็จการเนี่ยมันเผด็จการจนมันลืมตัวนะแล้ววันนี้มันก็ตายเพราะความเป็นเผด็จการของมันนั่นแหละนะมันเป็นเผด็จการแบบลืมตัวครับท่านผู้ฟังลืมตัวกูนึกจะทำอะไรก็ได้ทำไปทำมาที่ไหนได้ไอ้ห่าแม่งกลายว่าไปขัดกับโลกทั้งโลกเลยเรื่องการดำเนินคดีกับนะรัฐบาลที่ใช้นโยบายจำนำข้าวแล้วก็ไปเอาผิดเขาอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไปขัดกับโลกเขาทั้งโลกเพราะมันได้ใจไงมันย่ำใจมันหลงตัวเองไงเพราะความโง่ความระยำของมันนะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นท่านผู้ฟังคงฟังออกแล้วนะว่าผลคดีมันจะยังไงแต่เรื่องผลคดีมันไม่สำคัญนะท่านอย่าไปคิดได้ว่าผลคดีมันจะออกมายังไงสำคัญนะไม่สำคัญนะถึงบอกว่างานนี้เนี่ยนะเราอย่าไปประมาทคนบ้านะแล้วก็เนี่ยนะคนบ้าที่สุดในประเทศไทยคือใครคุณรู้ไหมคนที่บ้าที่สุดอ่ะคนที่บ้าและวิปริตที่สุดในประเทศไทยอ่ะคือใครตอบได้ไหมล่ะไอ้คนที่ฟังผมอยู่เนี่ยคุณอย่าไปประมาทในประเทศไทยมันมีคนบ้ามันมีคนวิกลจริตมันมีคนวิปริตอยู่นะและเสือกแม่งมีอำนาจด้วยนะคนคนเนี้ยดังนั้นคุณอย่าไปคิดว่ายิ่งลักษณ์จะรอดปลอดภัยโดยที่คุณไม่ต้องไปเชียร์ไม่ต้องไปช่วยนะนี่คือด้านยิ่งลักษณ์นะแต่ด้านประชาธิปไตยเนี่ยนะไม่ได้ไปเชียร์ไม่ได้ไปช่วยยิ่งลักษณ์นะแต่คราวนี้เนี่ยนะถ้าคุณไม่ออกไปเนี่ยนะพลังประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยนะหมดสภาพนะเพราะวันนี้เนี่ยต่างประเทศเขาก็กำลังจับตามองว่าพลังประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยวันนี้ออกไปปกป้องหลักการนะนะแต่ถ้าวันนี้ถ้าพลังประชาธิปไตยไม่ออกไปปกป้องหลักการเนี่ยนะครับการต่อสู้การรุกขั้นต่อไปของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีพลังดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับนี่บางคนบอกว่ายุทเลบางคนไอ้ตูบไงคนบ้าคนวิปริตเนี่ยนะมันมีแค่ยุทเลแค่ไอ้ตูบเหรอโอ้นี่ประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครบ้างเนี่ยนะคุณคิดว่ามีแค่ยุทเลแล้วที่มันบ้าที่มันวิปริตนะที่มันสติไม่ค่อยดีอยู่นะคุณคิดว่ามีแค่ยุทธเลเหรอเนี่ยท่านผู้ฟังคนอื่นไม่มีแล้วเหรอมีแค่นี้เองเหรอดังนั้นท่านผู้ฟังครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะผมได้บอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยนะทั่วโลกหนึ่งทั่วโลกเขาจับตามองและเขาต่อสายถึงกันหมดแล้วระดับประธานาธิบดีระดับนายกรัฐมนตรีนานาชาติเขาก็ถึงกันหมดสังคมประชาธิปไตยสังคมนานาชาติเนี่ยเขารับรู้กันหมดแล้วนะเขารับรู้กันหมดแล้วดังนั้นคดีนี้จึงไม่เป็นคดีแบบทั่วไปแล้วครับวันนี้และก็อยู่ในยุคของโลกาภิวัตน์ 4.0 วันนี้คุณกำลังเอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเต็มตัวมาใช้วันนี้เนี่ยนี่คือความขัดแย้งกันแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะกับโลกวันนี้และถ้าผลคดีนี้ออกมาอย่าคิดว่านะเขาจะด่าผู้พิพากษานะเพราะวันนี้เขารู้ว่าคำว่าผู้พิพากษาหรือว่าตุลาการนั้นนะคนปกติทั่วไปทั้งโลกเลยนะครับเขาตัดสินคดีนี้ไม่ได้ดีไม่ดีเขาเนี่ยนะก็สั่งจำหน่ายคดีไปตั้งนานแล้วนะแต่วันนี้คุณยังเสือกเอาไปฟ้องและศาลก็นะจะมาเอาตามนะจะมาทำตามไอ้พวกกปปส.นะทีนี้ผมจะพูด
บางเรื่องถึงกปปส.และนะไอ้โลนอิสระไอ้กปปส.ไอ้หมอวรงค์นะมึงออกมาประมาทมึงออกมาท้าทายคนเสื้อแดงสารพัดมึงออกมาเยาะเย้ยถากถางเนี่ยนะที่มึงบอกว่าเนี่ยนะต่อให้คุณยิ่งลักษณ์จ้างคนมาล้อมศาลไว้นะเหนือใต้อีสานจ้างมาให้หมดทุกภาคอย่างไรศาลก็ท่านจะไม่กลับคำตัดสินแน่นอนที่มากันก็ร้องห่มร้องไห้ก่อจลาจลกันผมเนี่ยสงสารสงสารนี่นะนี่ที่หมอวรงค์พูดไว้อย่างนี้ มันพูดอย่างนี้แล้วก็มันเนี่ยนะทำไมมันกล้าพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับทำไมหมอวรงค์เนี่ยมันกล้าพูดอย่างนี้ที่มันพูดอย่างนี้มันคือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่คือศาลศาลคือประชาธิปัตย์และมันเชื่อมอยู่กับกษัตริย์ไทยมันตัวเดียวกันเดียวกันทุกเรื่องนะไอ้เมื่อก่อนนี่ถาวรเสนเนียมออกมาพูดมาบรรยายนะมันบรรยายนะข้อหาว่าไทยรักไทยผิดยังไงต้องยุบพรรคยังไงอะไรยังไงนะเรื่องจ้างพรรคเล็กพรรคน้อยมันพูดและศาลก็ตัดสินตามที่มันพูดหมดคือศาลก็คือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็คือศาลศาลประชาธิปัตย์และก็นะรัชกาลที่9อันเดียวกันเนื้อก่อนนะเนี่ยนะดังนั้นวันนี้ที่หมอวรงค์เนี่ยมันออกมาพูดเนี่ยเพราะมันถือว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกมันเอายังไงเจ้าก็เอาตามด้วยนั่นคือสมัยก่อนรัชกาลที่9และไม่ใช่เรื่องจำนำข้าวเรื่องคดีอื่นเนี่ยนะจะว่ากันก็ว่ากันไปแต่เรื่องจำนำข้าวบอกแล้วมันขัดกับหลักการแม้กระทั่งระบบคอมมิวนิสต์มันยังยอมรับกันไม่ได้เลยนะทีนี้ไอ้หมอวรงค์เนี่ยนะมันเหลืองไงมันเหลืองเพราะมันถือว่ามันเนี่ยนะของจริงเหมือนกันเพราะมันอยู่กับเจ้าของจริงไงประชาธิปัตย์นะแล้วก็นะตุลแล้วก็ศาลแล้วก็เจ้ามันอันเดียวกันเนี่ยมันก็เหลืองคราวนี้มันก็เหลืองมันออกมาพูดก็คิดว่าคำตัดสินมันก็จะต้องเป็นไปอย่างที่มันว่าแหละนะไม่มีเพี้ยนเพราะว่าถ้าประชาธิปัตย์พูดยังไงศาลก็ต้องตัดสินอย่างนั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยไอ้ชวนหลบนะสังเกตไหมชวนหลบนะสังเกตไหมคนอื่นไม่พูดเอาวรงค์มาพูดเนี่ยพ่อทำเรื่องข้าวอยู่เนี่ยก็เหมือนฟังดูดีหน่อยว่าจับเรื่องข้าวแต่จริงๆแล้วคนในพรรคประชาธิปัตย์จะพูดอะไรคนสำคัญสำคัญเนี่ยนะชวนต้องรับรู้ด้วยนะบัญญัติต้องรับรู้ด้วยดังนั้นแสดงว่าวันนี้ชวนบัญญัติอะไรได้หมอวรงค์มาพูดอย่างนี้ก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าศาลจะต้องเอาด้วยนะศาลจะต้องเอาด้วยกับมันนี่ครับแต่เรื่องนี้ผมบอกให้เลยนะบอกหมอวรงค์ไปด้วย นะแล้วก็บอกไปถึงไอ้โลนอิสระบอกว่าถ้ายิ่งรักเนี่ยนะไม่ติดคุกไม่มีความผิดเนี่ยนะถ้าติดคุกไม่ติดคุกไม่มีความผิดเนี่ยนะเขาจะสึกนะเขาจะสึกจากความเป็นพระจริงๆแล้วมึงสึกไม่สึกเนี่ยมึงไม่ใช่พระอยู่แล้วไอ้เหี้ยไอ้โลนอิสระกูไม่เคยเรียกมึงพระตะคำเลยกูเรียกมึงไอ้โลนอิสระตลอดแล้วกูไม่ได้เรียกเพราะอะไรนะเรียกเพราะว่ามึงไม่ได้เป็นพระมึงเสือกไปห่มจีวรแค่นั้นแหละมึงไปอยู่วัดแค่นั้นแหละแต่มึงไม่ใช่พระพระเอี้ยอะไรแหละนะเจอกันสองต่อสองเนี่ยจะตบกบาลมันอยู่เนี่ยนะพระตัวเนี้ยนะที่มันเรียกกันพระพระไอ้โลนอิสระเนี่ยมันไม่ใช่พระนะดังนั้นที่มึงออกมาท้าทายกันทั้งไอ้หมอวรงค์ก็ดีนะทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีนะแล้วก็ทั้งไอ้โลนอิสระก็ดีนะมึงเตรียมไว้เลยนะมึงเตรียมชัยโยเลยยิ่งลักษณ์ติดคุกแน่นอนมึงเตรียมชัยโยเลยนะนี่จริงแล้วมึงเตรียมชัยโยเลยนะยิ่งลักษณ์ติดคุกแน่นอนนะมึงจะได้ไม่ตกศึกไงแต่ถ้ายิ่งลักษณ์ไม่ติดคุกเนี่ยนะมึงแก้กีวรทิ้งเดี๋ยวนั้นเลยนะไอ้สัตว์นะต้องเรียกนี่แต่พูดผมขอโทษนะครับผมพูดภาษาชาวบ้านกับมันอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโลดอิสระถ้ายิ่งลักษณ์ไม่ติดคุกเนี่ยนะมึงแก้กีวรทิ้งเลยนะไอ้สัตว์ไอ้หมอวรงค์นะมึงพูดอะไรมึงจำเอาไว้นะไอ้คนที่ก่อการจลาจลนั่นไม่ใช่คนอื่นใครนะไอ้คนที่ก่อการจลาจลเนี่ยมึงดูที่นั่นนะป้ายกปปส.ชูหราตลอดนะไม่มีคนที่ไปก่อการจลาจลไม่ใช่ใครเนี่ยกปปส.เนี่ยบุกเนี่ยนะแต่ละที่เนี่ยมึงดูทีเนี่ยมึงดูอีกนะดังนั้นเนี่ยนะทั้งไอ้หมอวรงค์ไอ้โลนอิสระมึงฟังเอาไว้หลายคนนะอยากจะนะถามผมหรือถามผมมานะผมก็ไปตอบผมบอกว่าผมชวนคุณวิเคราะห์สถานการณ์และผมก็ท้าทายด้วยนะผมท้าทายว่าแน่จริงมึงตัดสินเอายิ่งลักษณ์เข้าคุกสิแน่จริงมึงตัดสินเอาพวกโดนคดีจำนำข้าวทั้งหมดเนี่ยรัฐมนตรีทุกคนเข้าคุกสิ
ถ้าแน่จริงเนี่ยมึงตัดสินเอาเข้าคุกที่นะนี่ผมนั่งท้ามันอยู่เนี่ยท่านไปกันเยอะๆนะข้อสรุปวันนี้พูดมาทั้งหมดแล้วอธิบายชัดเจนหมดแล้วเรื่องก้าวต่อไปนะว่าเราจะสู้อย่างไรต่อไปนี้ผมค่อยมาพูดวันหลังนะครับแต่วันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยการออกไปวันที่25ที่ไปหน้าศาลเนี่ยไปยืนกันให้เต็มนะด้วยความเป็นอารยะนะยืนให้ล้นไม่มีที่ยืนก็ต้องยืนยืนออกมานอกถนนปิดถนนตรงนั้นเนี่ยนะแบ่งให้รถวิ่งแล้วก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่งยืนกันให้เต็มให้หมดบอกแล้วไปเป็นแสนไม่พอต้องไปเป็นล้านคราวนี้ต้องไปกันเป็นล้านครับนะแล้วก็ท่ามันเลยนะยืนนิ่งเตรียมกล้องถ่ายรูปยืนนิ่งไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นแล้วก็รอรับฟังให้มันตัดสินในจำคุกดูที่ว่ามันเป็นยังไงนะมีคนบางคนก็บอกคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดวันนี้ไม่ใช่ใครครับบุญทรงเขาว่างั้นบุญทรงนะบุญทรงที่เป็นอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์นั่นแหละนะซึ่งแกก็ชอบสูบซิก้าสูบซิก้าไอ้บุหรี่มวนโตเขาบอกว่าบุญทรงเนี่ยนะตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยนะไอ้ร้านอาหารอิตาลีที่เชียงใหม่แลนด์เนี่ยนะก็ทำห้องสูบนะสูบซิก้าส่วนตัวไว้ให้เลยนะนี่พวกที่เชียงใหม่เขาเล่าให้ฟังนะดังนั้นบุญทรงเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็รีบสูบซิก้าเถอะนะเพราะว่ายังไม่รู้เลยลูกผุยลูกคนอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและเขาจะโยงไปว่าร่วมกันทุจริตหรือเปล่าหรือไม่เนี่ยนะแต่ตัวรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ยังมินเมแต่ตัวนายกเนี่ยนะแน่จริงไงเอายิงลักเข้าคุกอย่าไปเล่นงานเฉพาะนะอย่าไปเล่นงานถ้ามึงแน่จริงนะเพราะว่ามึงทำเหี้ยทำระยำมาตลอดนึงแน่จริงเนี่ยมึงอย่าไปเที่ยวเอาแต่บุญทรงเข้าคุกเอายิงลักเข้าคุกไปด้วยและเอาทุกคนเข้าคุกไปด้วยเพราะมึงประกาศจะเอายิงลักเข้าคุกไงได้ๆวันนี้เนี่ยนะอย่าไปเที่ยวเอาคนอื่นเลยครับเอายิงลักกันแหละนี่บางคนอาจจะโกรธผมเนี่ยผมมาทายเขาจับยิ่งรักเข้าคุกอยู่เนี่ยนะท่านโกรธผมไหมครับถามจริงๆเถอะโกรธผมไหมท่านที่ฟังอยู่เนี่ยผมพูดอย่างนี้ท่านโกรธผมไหมผมบอกว่าถ้าแน่จริงเนี่ยมึงตัดสินเอายิ่งรักเข้าคุกเนี่ยผมได้บรรยายได้อธิบายท่านฟังแล้วว่าถ้าเอาเข้าคุกเมื่อไหร่เนี่ยนะก็สนุกไงนะบอกแล้วว่าโลกมันย้อนยุคนะมันจะไปหักล้างกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ 4.0 เนี่ยนะไปเอาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะมาเอาเข้าคุกงานนี้นะก็นี่ไงผมถึงบอกว่านะผมชอบนะที่มันจะเอายิงลักเข้าคุกเนี่ยผมชอบนะที่มันเอาทหารเนี่ยไปตระเวนตามหมู่บ้านนะที่ไปซ้อมรบกันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยตามภาคเหนือเนี่ยแน่จริงมึงต้องทำทุกภาคนะเอาเหนือเอาอีสานเอาใต้เอาอะไรให้หมดเนี่ยนะผมชอบนะไม่ใช่ผมไม่ชอบนะนี่ครับก็ต้องบอกกับท่านตรงๆเนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยท่านโกรธผมไหมล่ะผมถามท่านตรงๆนะท่านโกรธผมไหมผมพูดอย่างเงี้ยยังไม่มีใครตอบมาเลยผมเนี่ยนะพูดอะไรพูดจากใจนะนี่มีคนบอกว่าไม่โกรธนะเขาบอกว่าไม่โกรธเข้าใจไม่โกรธดีนะเนี่ยก็เราก็พูดความจริงกันอย่างนี้นะครับและเราก็พร้อมใจกันนะต่อไปนี้ก็ฝากไปถึงพี่น้องนะพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยได้หลายกลุ่มเหลือเกินนะเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องการมีหลายกลุ่มมันไม่ใช่เรื่องเสียหายหรอกแต่ว่าเราอย่าตีกันเองอย่าว่ากันเองนะเรารวมกันไปสู้กับเผด็จการกันเถอะเชื่อผมเถอะไม่มีหรอกพระเอกขี่ม้าขาวไม่มีนะนักปฏิวัติคนเดียวนำประเทศไทยนะไปปฏิวัติวันนี้มันไม่มีนะอย่าไปสำคัญตัวผิดกันนักเลยนะต้องรวมกันทุกกลุ่มเลยนะครับนะแล้วก็พูดถึงคุณยิ่งลักษณ์พูดถึงนะพูดถึงชินวัตรไปแล้วนะแล้วพูดอย่างตรงๆด้วยนะครับไม่ได้อคติต่อคุณนะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าถึงวันที่จะเป็นจะตายจริงๆเนี่ยนะมันก็ไม่มีใครหรอกนอกจากฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแต่จะยืนข้างคุณไอ้ฝ่ายเจ้าฝ่ายเผด็จการที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณก็คงเข้าใจได้ละว่าเขาหลอกใช้คุณและเสร็จแล้วเขาก็จะฆ่าคุณวันนี้ที่เขาจะฆ่าคุณฆ่าไม่ได้เนี่ยเพราะพลังฝ่ายประชาธิปไตยระดับนานาชาติกับระดับในประเทศนะ
ที่เขาเนี่ยเขาไม่ยอมเนี่ยนะครับและเขาไม่ยอมเนี่ยเขาไม่ยอมเพราะว่ามันไปทำลายหลักการในระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงก็ยอมกันไม่ได้ทุกวันนี้ดังนั้นให้คุณรู้ไว้ด้วยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะไม่มีเทวดาที่ไหนหรอกครับมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งกันได้เดประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยด้วยไม่ใช่ประชาชนฝ่ายเสื้อเหลืองกปปส.นะครับก็ฝากไปถึงทุกท่านวันนี้ก็ถอดหัวใจพูดกันนะเนี่ยและก็ไม่ได้หวังอะไรใครทั้งนั้นนะไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นนะต้องการให้ประชาชนออกวันที่25เพื่อขบวนการประชาธิปไตยเพื่อลูกเพื่อหลานของเราเพื่อประเทศชาติของเราครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับและพบกันใหม่นะว่าเราจะสู้ต่อไปอย่างไรนะครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะแต่ว่าพูดจาไม่ค่อยสุภาพเรียบร้อยนะเมื่อเวลาพูดกับศาลเนี่ยนะก็เลยไม่ค่อยสุภาพเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับหวังว่าเข้าใจนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ